โปรดิวเซอร์ยุงนะครับผมเดินทางวันนี้นะครับลงพื้นที่มาช่วยเหลือนะครับเด็กกตัญญูคนหนึ่งใครเข้ามาในไลฟ์สดแล้วผมฝากแชร์ด้วยใครเข้ามาแล้วนะครับในไลฟ์สดผมฝากแชร์ด้วยครับขออยู่ตรงนี้นิดนึงวันนี้นะครับผมเดินทางมาสถานที่นึงนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชครับแล้วก็มาช่วยเด็กกตัญญูคนหนึ่งนะครับเลยต้องขอบารมีนะครับหลวงปู่มหาศิลาใครเข้ามาแล้วนะครับใครเข้ามาแล้วผมฝากด้วยวันนี้ผมมาช่วยหลานกตัญญูคนหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูชีวิตเขานะครับแล้วผมขออนุญาตนะครับขอบารมีของหลวงปู่มหาศิลาขอบารมีของหลวงปู่มหาศิลานะครับขอให้หลวงปู่ช่วยเด็กกตัญญูคนนี้ด้วยนะครับเพราะหลวงปู่ท่านตอนที่ท่านนะครับบวชตอนท่านที่ท่านอายุยังหนุ่มๆท่านก็เคยสึกนะครับไปช่วยคุณแม่สึกออกไปเลี้ยงคุณแม่สึกออกไปเลี้ยงพี่สาวนะครับแล้วท่านกลับมาบวชต่อดังนั้นนะครับใครที่ดูไลฟ์นี้อยู่ผมฝากแชร์ด้วยใครที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะผมฝากแชร์ด้วยนะครับขอบารมีหลวงปู่มหาศิลาช่วยเด็กกตัญญูคนนี้ด้วยนะครับผมเชื่อเด็กคนนี้ผมเชื่อครับเด็กคนนี้เขาทำดีเด็กคนนี้เขาเป็นคนดีเราจะช่วยเด็กคนนี้กันครับพี่น้องครับใครเข้ามาแล้วกี่คนดูครับพี่น้องครับผมฝากทุกคนช่วยแชร์ด้วยนะครับให้ดูก่อนให้ดูหลานคนนี้ก่อนกล้องนี่ฮะนี่คือภาพนี่คือภาพสดๆนะครับนี่คือภาพสดๆเด็กคนนี้นะครับนั่งอยู่ที่สี่แยกไฟแดงน้องคนนี้นะครับนั่งอยู่ที่สี่แยกไฟแดงนะครับชื่อน้องออสตินถ่ายน้องก่อนไม่เป็นไรลูกน้องคนนี้นะครับชื่อน้องออสตินนะครับเขามาช่วยคุณแม่ขายของครับเพื่อจะนำเงินกลับไปที่บ้านผมได้โทรศัพท์นะครับมาคุยกับน้องน้องมีสิ่งที่น้องอยากได้มากเพราะพรุ่งนี้เป็นวันเกิดคุณแม่ของเขาเอาละออสตินสวัสดีลูกสวัสดีครับสวัสดีครับน้องออสตินลุงยุงเคยดูออสตินในรายการปัญญาปันสุขเนาะลุงปัญญาใช่ไหมลูกครับวันนี้ลุงยุงมาช่วยเนาะเนาะวันนี้ลุงยุงมาช่วยหลานเนื่องจากหลานเป็นเด็กกตัญญูมากลุงยุงเคยดูครับวันนี้หนูมาช่วยคุณแม่ขายของใช่นี่คือหอบมาจากบ้านมาขายใช่ใช่ไหมลูกออสตินดูนะลูกนะตอนนี้ไลฟ์สดมีคนดูอยู่คนลูกตอนนี้ตอนนี้จะ 1,000 คนแล้วครับ 1,000 คนละแล้วเดี๋ยวทุกๆคนที่เขาเห็นชีวิตของออสตินเขาจะอยากช่วยเนาะเนาะเรามาช่วยสู้ไปด้วยกันเนาะหาเงินค่าเทอมกันแม่จะได้ไม่เหนื่อยโอเคไหมแม่จะได้ไม่เหนื่อยนะครับโอเคมาไหว้หลวงปู่กันวันนี้ลุงยุงพาหลวงปู่มาด้วยหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะลูกนะนี่คือลุงยุงศรัทธาและรักหลวงปู่มากพี่น้องคนที่ดูอยู่ก็รักและศรัทธาหลวงปู่เหมือนกันมาขอพรหลวงปู่กันท่านหนูเป็นเด็กกตัญญูนะครับเหมือนที่ยุงลุงยุงดูในรายการปัญญาปันสุขลุงยุงขอให้บารมีของหลวงปู่ช่วยหลานกตัญญูคนนี้ด้วยเพราะเขามีความกตัญญูกตเวทีเหมือนคำสอนของที่หลวงปู่มหาศิลาท่านสอนไว้ขอให้มีพี่น้องเนาะปู่ย่าน้าอานะครับที่ดูหลานอยู่ขอให้มีคนมาช่วยหลานเยอะๆขอให้มีคนมาช่วยหลานเยอะๆนะครับใครที่ดูอยู่ผมฝากแชร์ด้วยตอนนี้กี่แชร์แล้วครับผมฝากแชร์ให้หลานด้วยนะครับขอบารมีขอบารมีหลวงปู่มหาศิลาครับขอให้ช่วยหลานด้วย100แชร์นะครับ100แชร์ทุกๆการแชร์ของคุณใช่ไหมครับคนดู 1,000 คนแล้วทุกๆการแชร์ของคุณนะครับทุกๆการแชร์ของคุณนะครับจะช่วยให้หลานนะครับได้มีคนเห็นเยอะๆจะได้มาช่วยหลานครับเนาะมาช่วยหนูเนาะอ่ะแนะนำตัวก่อนเราชื่อว่าออสตินออสตินครับออสตินทำไมชื่อออสตินลูกเพราะมันเป็นรถเมื่อก่อนมันราคาแพงครับแล้วแม่ก็อยากได้มันก็สวยดีครับแม่ก็เลยตั้งชื่อนี้ครับคุณแม่ตั้งชื่อว่าให้เราว่าออสตินเพราะว่าแม่อยากได้รถออสตินใช่ค่ะไม่ได้เป็นลูกครึ่งไม่ได้เป็นครับเป็นเด็กไทยนี่แหละเนาะตอนนี้กี่ขวบแล้วลูก12ครับ12ขวบเรียนอยู่ปอะไรอยู่ม.1ครับอยู่ม.1แล้วอยู่ม.1แล้วเพิ่งขึ้นม.1ใช่ครับแล้วเด็กคนอื่นเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาไปเที่ยวเล่นกันเขาไปนั่งกดเกมตามร้านเขาไปเล่นเกมกันเขาไปเที่ยวห้างกันทำไมหนูมานั่งข้างถนนขายของอยากจะช่วยไอ้แม่มีเงินเข้าบ้านครับแม่เขาก็ทำงานแล้วผมก็อยากทำงานเพิ่มครับแบบไม่อยากนั่งเฉย
ั่งเล่นเกมอะไรอย่างนี้เฉยๆครับเราขายของนี่อย่างน้อยแล้วกลับบ้านไปไงก็มีเวลาครับมาช่วยแม่ขายของอย่างน้อยกลับไปยังได้เงินใช่ไหมลูกที่บ้านมีกี่ชีวิต5ครับ5คน5คนปกติลุงยุงดูในรายการอ่ะของลุงปัญญาใช่ไหมลุงยุงดูรายการลุงปัญญาเนี่ยจะหน่อยให้จะเห็นคุณย่าใช่คุณย่ามานั่งกับหนูด้วยมานั่งขายด้วยกันขายที่ริมถนนตรงสี่แยกสิริราชเนี่ยเหรอลูกใช่ครับขายได้เหรอขายได้ครับเขาไม่ไล่ใช่ไหมเมื่อก่อนมันก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักมาขายช่วงแรกคนเขาก็มองกันแล้วเมื่อมีคนมาลองชิมอะไรอย่างนี้เขาก็ติดใจครับแล้วเขาก็ไปบอกคนอะไรอย่างนี้คนในหมออะไรอย่างนี้เขาก็มาบอกต่อกันแล้วเขาก็มาช่วยกันซื้อครับแล้วก็ออกรายการอะไรอย่างนี้แล้วคนก็ยิ่งเห็นเขาก็เลยมาช่วยกันซื้อครับต้องบอกก่อนนะครับเขาเนี่ยมาช่วยแม่ของเขาคือเนื่องจากบ้านที่อยู่เนี่ยอยู่กันหลายชีวิตถูกไหมลูกนะครับแล้วก็มีคุณย่าด้วยมีคุณแม่มีคุณพ่อแล้วก็มีน้องๆอีก2คนใช่ถูกไหมเราเลยเราเนี่ยโตคนอื่นเลยเอาของที่แม่ทำเอามาขายใช่แม่ขายอะไรบ้างดูบ้างดูหน่อยลูกแม่ขายอะไรบ้างมีขนมจีบครับขนมเปี๊ยะครับแล้วก็ทอดมันครับมีขนมจีบนี่ขนมจีบใช่ไหมครับใช่นี่ขนมจีบนะครับเดินมาจากบ้านแม่ทำใช่ครับแม่ทำเองนะครับขนมจีบละนี่ขายเท่าไหร่ลูกขายชุดละ40ครับชุดละ40บาทนี่นะฮะแล้วก็อันนี้ทอดมันครับทอดมันอร่อยไหมอร่อยอ่ะอร่อยนะทอดมันแม่ก็ทำเองใช่ครับเราแม่ทอดที่บ้านหนูเป็นคนเดินเอามาขายใช่ครับหนูเป็นคนเดินมาแล้วมาขายที่ข้างถนนนี้ใช่ครับดูนะฮะดูแผงของเขานะแผงที่เขาขายนะฮะจะมีเหมือนตะกร้าใช่ไหมใช่ครับสองอันดูนะมีเหมือนตะกร้าสองอันแล้วหนูเอาตะกร้ามาตั้งใช่ครับแล้วก็ตะกร้าที่แบบใส่ของมาวางข้างบนแล้วก็ตั้งแล้วก็นั่งขายใช่ครับขายแต่เช้าใช่ครับตื่นได้กี่โมงลูกตื่นตั้งแต่5ตีสี่ครึ่งตีห้าตื่นตั้งแต่5ตื่นตั้งแต่5ใช่วันหยุดเนี่ยนะใช่ครับโอ้เด็กคนอื่นน่ะลุงยุงยังไม่ตื่นเลยนะหนูตื่นตีห้าตื่นตีห้ามาเตรียมของกับแม่ใช่ครับแม่ก็จะต้องนั่งพ่อผมก็ต้องไปเตรียมกระทะเตรียมอะไรแก๊สเตอร์ยกมาอะไรแล้วพอแม่จัดของทำทอดมันเสร็จมัดถุงเสร็จหนูก็จะเอาของเดินออกมาขายเอาของเดินออกมาขายบ้านหนูตรงเนี้ยอยู่ตรงโรงพยาบาลศิริราชเราอยู่ตรงแยกศิริราชถูกไหมบ้านจริงๆหนูอยู่ไหนอรุณอมรินทร์19ครับตรงทางขึ้นสะพานใหญ่ครับโอ้โหไกลนะใช่ครับอรุณอมรินทร์คือตรงนู้นใช่ครับไกลเลยมายังไงเนี่ยก็มันจะเป็นซอยผมก็เดินออกมาแล้วก็ประโบกมอเตอร์ไซค์หน้าบ้านเนี่ยเหรอถือทั้งหมดเนี่ยเหรอทั้งหมดเนี่ยใช่ครับรวมถุงผมด้วยรวมถุงที่เป็นเอาไว้เติมด้วยใช่ครับตะกร้านี้ด้วยใช่ครับแบกมาคนเดียวครับคนเดียวมาตั้งขายแต่หกโมงเช้าใช่ครับขายตั้งแต่6โมงเช้าถึงกี่โมงลูกก็จนกว่าจะหมดอ่ะจนกว่าจะหมดแล้วสุดท้ายเราเอาเงินไปทำอะไรเอาเงินไปให้แม่ไว้จ่ายในครอบครัวครับไปใส่ในครอบครัวเอาเงินไปให้แม่หมดเลยใช่เอาเงินไปให้แม่ทั้งหมดใช่แม่เก็บไว้เองเลยไม่เพราะไงผมรู้ว่าไงแม่ก็ต้องเอามาจ่ายในบ้านค่าน้ำค่าไฟค่ากินน้องค่าแบมเพิร์ดน้องครับวันนี้ลุงยุงถามได้ไหมวันนี้ของเหลือเยอะพอสมควรเลยขายแต่เช้าแล้วถูกไหมขายเสร็จปั๊บจะเอาเงินไปตรงนี้ขอดูเงินหน่อยได้ไหมขออนุญาตนะครับเชิญครับเดินได้เลยเดินได้เลยครับเดินได้เลยโอเคเชิญครับขออนุญาตดูนะนี่ฮะเขาได้เงินมาเนี่ยเขาเก็บให้แม่ทุกบาททุกสตางค์ครับเขาได้เงินมาเนี่ยนะครับเขาเก็บให้แม่เขาทุกบาททุกสตางค์น้ำเนี่ยลุงยุงไม่เห็นหนูซื้อน้ำกินเลยนะไม่อยากกินครับขายไม่หมดก็ว่าเขาอยากกินอะไรครับอยากขายหมดก่อนเบื้องเงินใช่อยากขายหมดก่อนกี่คนดูแล้วครับตอนนี้1,500ครับ 1,300 คนดูผมฝากแชร์ให้หลานด้วยนะครับทุกการแชร์ของคุณนะครับจะช่วยให้เปิดการมองเห็นแล้วเราจะได้หาเงินค่าเทอมให้หลานนะครับอ่ะผมของี้นะครับขึ้นเลขบัญชี
ขออนุญาตนะครับขึ้นเลขบัญชีถ้าคุณเห็นว่าน้องออสซินนะครับหลานคนนี้เดี๋ยวคุณฟังเรื่องราวของเขานะครับแล้วคุณจะรู้ว่าเด็กคนนี้ทำไมผมเรียกว่าโคตรกตัญญูผมขออนุญาตขึ้นเลขบัญชีนะครับธนาคารออมสินธนาคารของหนูธนาคารของหนูหนูชื่อจริงว่าอะไรลูกเด็กชายประจักษ์ภาคเกษีครับชื่ออะไรนะลูกบัญชีนี้เด็กชายประจักษ์ภาคเกษีครับบัญชีที่ลุงยุงขึ้นเนี่ยสีชมพูชมพูเนี่ยบัญชีหนูเปล่าใช่ครับบัญชีหนูนะดังนั้นนะครับถ้าคุณฟังเรื่องราวของน้องออสตินแล้วคุณรู้สึกว่าอยากจะช่วยหลานอยากจะมอบทุนการศึกษาคนละเล็กคนละน้อยให้กับหลานของเรานะครับเลขที่บัญชีอยู่บนด้านบนนี่เลยนะครับกี่คนละพันกว่าคนยัง 1,600 แล้วครับผมขอยิบมาตรงนี้เลยฮะ300แชร์แล้วครับใครที่ช่วยหลานของผมขอให้ผลบุญนะครับผมขอบารมีของหลวงปู่มหาศิลาหลวงปู่ครับช่วยไปพาลูกพาหลานไปพาลุงป้าน้าอาไปพาคนที่บุญสัมพันธ์นะครับมาช่วยหลานด้วยหลานเป็นเด็กกตัญญูและหลานจนมากครับผมอยากจะบอกว่าเด็กคนนี้ลุงยุงขออนุญาตพูดได้ไหมลูกพูดตรงๆเนาะเพราะออกรายการไปแล้วแม่ที่ดูแลหนูอยู่ทุกวันนี้ที่เป็นแม่ของหนูแม่เนี่ยเขาเป็นแม่ที่แท้จริงของหนูไหมไม่ไม่ใช่แต่หนูก็รักเขาหนูก็ขายของและเก็บทุกบาททุกสตางค์ไปให้แม่ใช่ครับแล้วแม่จริงๆของหนูอยู่ไหนเขาไปมีครอบครัวใหม่แล้วเขาไม่มาดูแลเขาไม่สร้างครอบครัวใหม่ของเขาเลยเพราะเขาไม่ยุ่งกับหนูเลยเขาทิ้งหนูใช่ลุงยุ่งขอโทษนะที่ต้องพูดแบบนี้นะแม่จริงๆของเขาแม่จริงๆของเขานะครับที่คลอดเข้ามานะครับเนื้อลูกนะหนูโดนทิ้งถูกไหมลูกตอนนี้กี่คนดูครับตอนนี้ 1,600 ครับดูบนมือถือให้หน่อยนะครับกี่คนดูแล้วนะครับผมขอทุกคนแชร์ผมหน่อยทุกๆการแชร์ของคุณนะครับเปิดการมองเห็นนะครับและช่วยพาลุงป้าน้าอานะครับมาช่วยหลานด้วยตอนนี้กี่แชร์แล้วครับ 1,600 แล้วก็400แชร์ครับผมขอ 1,000 แชร์ผมขอ 1,000 แชร์ทุกๆการแชร์ของคุณจะช่วยหลานนะครับเป็นทุนการศึกษาให้หลานอยากจะขออะไรหลวงปู่ระหว่างนี้ลุงยุงรอเสียงดังๆนี้ไปก่อนหนูเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มั้ยลูกเชื่อพระองค์นี้คือพระที่หลวงที่ลุงยุงศรัทธาหนูยกมือไหว้แล้วบอกหลวงปู่มั้ยลูกอยากให้มีตังค์เข้าบ้านครับจะได้ไปใช้กันในครอบครัวอยากอยู่กันในวาวุ่นครับอยากให้มีตังค์เข้าขายของครับขายของสะดวกครับผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยแชร์ให้หลานด้วยนะครับขอให้ทุกคนนะครับที่เป็นศรัทธานะครับคนที่เคารพศรัทธาหลวงปู่ศิลานะครับมาช่วยหลานด้วยนะครับมาช่วยหลานด้วย500แชร์นะครับ500แชร์แล้วครับช่วยแชร์ผมหน่อยขอให้ถึง 1,000 แชร์ขอให้ถึง 1,000 แชร์นะครับจะได้มีคนมาช่วยหลานเอาละคราวนี้เนี่ยแม่จริงๆของหนูทิ้งหนูไปตั้งแต่ตอนเด็กจำเกิดนะครับจำความได้ไหมจำไม่ได้ครับพอคลอดมาก็ทิ้งเลยครับพอคลอดมาเขาทิ้งเลยใช่ครับเขาคลอดได้เขาพักฟื้นตัวแป๊บนึงเขาก็ออกไปทิ้งให้หนูอยู่กับแม่คนปัจจุบันคนนี้ใช่แม่คนนี้ไม่ใช่แม่แท้ๆแต่เขาเลี้ยงหนูมาถูกไหมใช่แม่เขาชื่ออะไรลูกชื่อแม่บีอ่ะแม่บีแม่บีเลี้ยงหนูมาแม่หนูไม่ใช่ลูกแท้ๆหนูจึงรักแม่บีมากๆใช่ถูกไหมใช่เอางี้นะครับผมขออนุญาตเดี๋ยวเนี่ยผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปนะครับเพิ่นแม่เขาเนี่ยนะครับมาหาเขาพอดีผมขออนุญาตไปเชิญแม่เขาด้วยแต่ผมขอฝากพี่น้องทุกคนนะครับเด็กคนนี้กตัญญูมากๆและถ้าคุณศรัทธาหลวงปู่ศิลาและถ้าคุณนะครับศรัทธาหลวงปู่ศิลาตอนสมัยก่อนหลวงปู่ศิลาท่านเป็นคนกตัญญูมากๆนะครับความกตัญญูนี้นะครับคือมงคลชีวิตนะครับเด็กคนนี้กตัญญูมากแม้คนที่เลี้ยงมาไม่ใช่แม่ของเขาแต่เขากตัญญูขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปพาแม่เข้ามานะครับผมขอแชร์ให้ผมหน่อยกี่แชร์แล้วครับ
700แล้วครับผมขอ 1,000 แชร์นะครับพี่น้องช่วยกันแชร์ให้กับหลานด้วยกล้องมูฟได้เลยนะไปเราไปหาคุณแม่กันรอนี้แป๊บนึงลุงนะสวัสดีครับขอบคุณมากครับแม่ครับสวัสดีครับแม่แม่กระเป๋าฝากคุณยายไว้ก่อนแม่ขอดีครับแม่บีใช่ไหมฮะใช่ค่ะแม่บีเชิญทางนี้นิดนึงครับไม่มีมารอน้องใช่ไหมใช่โอเคคืองี้ครับขอว่าอุปมาให้แม่บีหน่อยได้ไหมมาแม่บีเดินตามผมมานะครับยื่นกระเป๋าแม่บีครับดูวันนี้เรามาถ่ายทำกันเนาะค่ะแล้วก็แม่เป็นห่วงน้องใช่เอ๊โอยุงทีมงานไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเขามาหลอกเราหรือเปล่าใช่ถูกไหมใช่เราพูดตรงๆนะครับเราก็เพิ่งมารู้จักกันตรงนี้เองใช่ไม่เห็นหน้าตาจริงๆใช่ค่ะดังนั้นผมขออนุญาตเชิญแม่ไปนั่งคุยตรงนู้นเนาะได้โอเคแม่เชิญครับผู้หญิงคนนี้นะครับคือแม่บีผู้หญิงคนนี้ชื่อแม่บีนะครับแม่นั่งข้างน้องเลยครับแม่นั่งข้างน้องเลยแม่นั่งกับน้องเลยเนาะขออนุญาตนะแม่นะนั่งด้วยขอตั้งรูปหลวงปู่ไว้ตรงนู้นนะครับได้ขออนุญาตนะครับตั้งรูปหลวงปู่ตรงนี้แล้วกันกี่คนดูแล้วครับตอนนี้ตอนนี้1,800แล้วครับ1,800คนดูกี่คนแชร์ครับก็แชร์900แล้วครับ900แล้วครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ช่วยกันแชร์แม่ครับแม่ชื่อว่าแม่บีค่ะแม่บีแม่บีเป็นคนเลี้ยงน้องออสตินมาใช่ค่ะตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดเลยใช่ไปรับออกมาจากโรงพยาบาลศรีราชผมได้ดูรายการปัญญาปันสุขขอบคุณมากค่ะที่ติดตามครับผมได้ดูรายการปัญญาปันสุขนะครับแล้วก็ผมเห็นชีวิตของออสตินแล้วผมไม่เห็นเรื่องราวของแม่บีแล้วถึงแม่บีจะไม่ใช่แม่แท้ๆของน้องแต่แม่บีเลี้ยงเขาเหมือนลูกใช่ขออนุญาตนะครับออสตินขออนุญาตให้แม่เล่าเรื่องสมัยก่อนให้ฟังได้ไหมลูกเผื่อลุงป้านะเขาไม่รู้เนาะวันนี้ผมมาขอให้คนเนี่ยช่วยผมเนี่ยจะช่วยหนึ่งแรงผมขอให้คนเนี่ยมาช่วยหาค่าเทอมพอเขาโตขึ้นทุกวันใช่เผื่อมีลุงป้านะที่เขาดูอยู่แล้วเขาเห็นว่านี่ลูกหลานของเราเขาจะได้มาช่วยหาค่าปากกาหาค่าหนังสือหาค่าเทอมให้เขาได้เรียนต่อแม่ครับออสตินตอนเขาเกิดมาชีวิตเขาเป็นไงฮะก็พ่อแม่เขาไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะว่าเขาติดยากันเนาะแม่ก็รับเขามาก็ดิ้นรนทำงานทุกอย่างหามรุ่งหามค่ำก็เลี้ยงดูเขาว่าต้องค่านู่นค่านี่ค่านมอะไรต่างๆแม่ก็ทำมาตลอดผมขอย้อนนิดนึงทำไมแม่แท้ๆของเขาถึงทิ้งเขาไปทำไมแม่แท้ๆของเขาถึงทิ้งเขาเพราะอะไรก็เขาไม่เอาอ่ะเขาติดยาด้วยเนาะมันหลายอย่างแม่เขาติดยาเสพติดใช่มันหลายอย่างแล้วดูดบุหรี่กินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็มันไม่ไหวแล้วพอเราเห็นหน้าเขาอ่ะตอนที่พยาบาลเขาเรียกเราอ่ะไปดูเราก็มีความรู้สึกว่าเราสงสารเขามันไม่รู้อ่ะแวบในใจแบบมันรักอ่ะมันแบบเฮ้ยเลี้ยงอ่ะเราคงไม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงเขาไปอะไรอย่างเงี้ยช่างหน้าช่างมันเลยจะเกิดก็ช่างมันเขาจะเป็นเด็กดีตามที่เราจะเลี้ยงดูเขาไหมมันก็แล้วแต่ฟ้าลิขิตตามนั้นแม่เองแม่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรอ่ะก็แค่แบบว่าให้เขาอ่ะทุกวันนี้นะบอกตรงว่าเลี้ยงเขาเนี่ยให้เขาโตขึ้นมาเพื่อว่าให้เขาดูแลตัวเองได้ให้เรามีความรู้สึกว่าเขาต่อไปข้างหน้าเขามีอนาคตมีหน้าที่การงานมีอะไรที่เลี้ยงดูตัวเองได้ก็พยายามบอกเขาว่าต้นทุนคนเราไม่เหมือนกันนะลูกก็แม่ยอมเหนื่อยตอนนี้เพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมันถึงฝั่งแล้วเนี่ยทุกที่เหลือหนูก็ไปตะกายเอานะอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ไม่รู้ว่าแม่จะไปได้ถึงเมื่อไหร่แม่บีผมถามนิดนึงนะลูกก็ไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขเราขอโทษนะลูกนะเราเคยดูผ่านรายการละนะครับพูดไปหมดแล้วด้วยจริงๆแล้วผมขอถามอีกทีนึงไม่สู้ลูกเราปกตินะเขาไม่เลี้ยงกันหรอกเอาตรงๆนะผมพูดตรงๆทำไมถึงเลือกที่จะแม่จริงๆเขายังไม่เลี้ยงทำไมถึงเลี้ยงมันรักอ่ะมันสงสารอ่ะมันบอกไม่ถูกความรู้สึกเนี้ยมันอยู่ในใจมันบอกอะไรใครไม่ได้อ่ะมันอั้นอยู่ในใจว่าเราปล่อยเขาไปไม่ได้อ่ะแม่ก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลกันบนใดเหมือนกัน
ก็คิดอย่างเดียวว่าปล่อยเขาไปไม่ได้เออสงสารเขาเป็นห่วงเขาแล้วก็รักด้วยอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตพี่น้องที่ดูไลฟ์สดอยู่นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมมาพูดเรื่องแม่เขานะครับแล้วน้องจะสะเทือนใจหรือเปล่าเดี๋ยวฟังจากหลานนะครับหลานเนี่ยเราคุยเรียบร้อยแล้วว่าอนุญาตให้พี่ยุงถามเรื่องนี้เพราะว่าไปออกรายการลุงปัญญาลุงปัญญาก็ถามหมดแล้วทุกวันนี้ไม่เคยคิดถึงคุณแม่นะไม่เพราะเขาไม่ได้ดูแลไม่ได้เคยดูแลผมไม่เคยคิดถึงผมแม้จะเคยไปหาแล้วเขาก็ไม่เอาตีพาเขาที่ไหนครับเขาก็ไม่เอาแม่จริงๆเนี่ยหนูคิดว่าเขามีบุญคุณกับเราก็คือทำให้ผมเกิดแต่แม่คนนี้แม่บีคนนี้คือแม่ที่เลี้ยงหนูมาทุกวันทุกวินาทีที่หนูเกิดมาหนูจึงมีชีวิตอยู่เพื่อกตัญญูกับแม่คนนี้ถูกไหมลูกครับเขาไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยติดเชื้อในลำไส้แม่ก็ดูแลเขานะนอนโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแอดมิดก็ถ่ายไม่ออกอ่ะแม่ก็ต้องจึงแม่ก็ไม่รู้ว่าแม่มันคืออะไรเหมือนกันอ่ะแต่เรารู้ว่าเรารักเขาเราสงสารเขาอะไรอย่างเงี้ยมันยังอยู่ข้างในมันบอกอะไรใครไม่ได้ใช่ใช่ใช่มันไม่มีเหตุผลอ่ะมันได้แต่บอกว่าเราปล่อยเขาไปไม่ได้เราสงสารเขาเรารักเขาเรายอมลำบากนะลำบากแบบลำบากมากเลยอ่ะเพื่อจะให้เขามีนมกินมีข้าวกินมีเสื้อผ้าใส่อะไรอย่างเงี้ยทำงานหามรุ่งหามค่ำก็ยอมอะไรอย่างเงี้ยทำทุกอย่างคือรับจ้างไปเฝ้าไข่ก็เอาอะไรก็เอาไปวางไปจองคิวอะไรอย่างเงี้ยคิวก็เอาเพื่อแบบให้เขาได้แบบเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ให้โตมาแบบทุกวันนี้ก็ปล่อยไปไม่ได้ทุกวันแม่ก็ต้องไปส่งที่โรงเรียนก็ต้องส่งแต่ตอนเย็นเขาจะรู้ว่าแม่เหนื่อยแม่ต้องทำงานนู่นนี่อีกเขากลับเองก็เดินกลับจากบ้านจักรยานพังแกก็เดินกลับเอาอะไรอย่างเงี้ยบอกบางทีบอกว่านั่งรถกลับเอาลูกไม่เอาแม่เติมตังค์แค่20 บาทอะไรอย่างเงี้ยหรือเดินค่อยๆเดินมาหลังบ้านเดี๋ยวก็ถึงเลยแม่เชื่อป่ะผมมานั่งกับเขาเนี่ยค่อยผมไม่เห็นเขากินน้ำสักอึกเลยนะเขาไม่กินชาไม่กินขนมไม่กินเลยเปลืองเงินเขาอยากเก็บเงินตรงนั้นอะมันเป็นต้นทุนเอาไปให้แม่เขาก็รู้ว่าแม่เหนื่อยแม่ต้องตื่นมาทำขนมจีบแม่ต้องตื่นมาทอดมันทำทอดมันแต่เช้าบอกกินลูกไม่เอาแม่เปลืองตังค์ไม่เอาแอบไม่กินน้องนอกจากแบบหลวงตาตอนเช้าหลวงพี่หลวงน้าอะไรอย่างเงี้ยเขามาเขาก็ให้พระให้พระข้าวมาให้เอาน้ำให้บางทีแบบมาถึงแกก็บินธบาตมาเนอะเอามาให้เนี้ยทีก็ฝากไว้ไปให้ที่บ้านด้วยลูกอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เขาก็ถือกลับบ้านนั่นน่ะก็บอกว่าอยากกินน้ำเป๊ปซี่อยากกินอะไรก็กินลูกน้ำเย็นๆบางทีเจ๊เขาก็ซื้อให้เจ๊เจ้าของร้านอ่ะปตินกินนะลูกอะไรอย่างเงี้ยกินไข่ให้กินไข่ทุกวันเจ๊แกก็ซื้อให้แม่ก็ไม่สบายใช่แม่ก็แม่บีก็ไม่สบายมีชาข้างหนึ่งแม่ก็รักษาตัวเองเล่าให้ฟังนะครับแม่บีนะครับแม่บีเนี่ยอายุ40 กว่าแล้วใช่แม่บีมีโรคประจำตัวนะครับทุกวันนี้แม่บีต้องทำอาหารที่บ้านตื่นตี 3ใช่ตี 3มาทำอะไรแม่เล่าให้ฟังหน่อยตี 3ก็คนก็จะเอาของมาส่งเนี่ยเราก็ต้องรอรับแล้วก็ต้องนึ่งขนมจีบแล้วก็ทอดมันจ้ะแล้วก็จัดของใส่ถุงใส่ตะกร้าทุกอย่างอ่ะ2 อย่างอ่ะมันต้องใช้เวลาครับแม่ไปทำคนเดียวทำเสร็จแล้วก็ต้องเอาของเนี่ยให้ยายมาถ้าเป็นออตินเสาร์อาทิตย์ออตินก็จะมาแต่วันธรรมดาแม่ส่งเสร็จแม่ก็ต้องไปส่งออตินที่เรียนอีกนะเนี่ยแล้วก็ไปเอาของไปเอาหมูสั่งหมูไว้ก็ต้องไปเอาอย่างเงี้ยนั่นแหละทั้งวันอยู่อย่างเงี้ยชีวิตประจำวันแม่ก็กว่าจะได้นอนก็3 ทุ่มบางทีก็2 ทุ่มครึ่งเต็มที่แบบบางทีง่วงมากๆนะเขาก็รู้เขาก็แต่เอาตีนตื่น4:30นะตื่นช่วยแม่4:30ผมแปลกมากเลยเนี่ยผมแปลกมากเด็กคนอื่นนะอยู่นอนเล่นเกมนอนดูทีวีสบายเขาตื่น4:30มาช่วยแม่ปั่น
ทุกวันแม่จะให้เขาโทรศัพท์มันก็ไม่ค่อยดีเนาะเขาก็เล่นเกมเราก็บอกว่าเล่นเกมไหนได้ก็เล่นเล่นเบาๆหน่อยลูกเดี๋ยวมันพังเดี๋ยวไม่มีไปเรียนหนังสือเราก็บอกเงี้ยเดี๋ยวไม่มีเรียนหนังสือขอดูหน่อยได้ไหมลูกขอดูมือถือหน่อยได้ไหมเห็นว่าวันนี้เสริญเบิร์นเหรินเห็นว่ามือถือเนี่ยใช้มาใช่ใช่ไม่ยอมซื้อใหม่มันยังไม่มีโอกาสที่จะได้ซื้อนี่คือเหตุผลที่แบบว่าใช่ก็ยังเก็บตังค์อยู่ก็มันยังไม่มีโอกาสเนาะเราก็ลงทุนหลายของคือมือถือน้องเนี่ยเอาตรงก็คือเก่ามากแล้วใช่นะครับแล้วก็แม่ก็พยายามมันไม่ไหวแล้วอ่ะอันนี้เนี่ยเอาไปเรียนหนังสือด้วยใช่เอาไปติดต่อด้วยความสุขของเราคืออยู่ในนี้แหละเนาะเรียนหนังสือก็เล่นเกมในยามว่างเนาะยามว่างเกมเขาจะเล่นมาชั่วโมงเดียวเขาเล่นชั่วโมงเดียวแต่เขาว่าออกมาทำงานช่วยแม่ช่วยคุณย่านั่งขายของแบบนี้ใช่นั่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะช่วยแม่ก็ต้องดูแลพี่สาวอีกคนนึงต้องดูแลพี่สาวอีกคนนึงที่แบบเขาผ่าตัดอะเนาะแต่เขาก็ช่วยแม่ทำขนมจีบก็ต้นมันช่วยกันเนี่ยแหละเลี้ยงเขามาเนี่ยแหละก็ช่วยกันสองคนพี่น้องก็ช่วยกันเพราะว่าตกลงกันแล้วว่าวันที่เอาเขามาพี่สาวเขาบอกเขามาเธอเอาฉันก็เอาด้วยกันเพราะพี่สาวก็ไม่มีครอบครัวเราก็ไม่มีครอบครัวตอนนั้นแล้วก็เอาก็เลยเอามาก็เลี้ยงเขามาอย่างเงี้ยเลี้ยงมาเรื่อยๆก็เขาก็มันถามมันมีดื้อไหมมันก็มีบ้างแต่น้อยน้อยเราก็แค่ใช้คำพูดแล้วก็มองแล้วก็บอกมันดีไหมล่ะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็คือพูดให้เอาตรรกะดีๆอ่ะพูดให้เขาฟังแล้วก็ยกตัวอย่างเนี่ยดูดิเป็นไงครับแค่นั้นเองตอนนี้กี่คนดูแล้วครับตอนนี้ 1,700 ครับ 1,700 คนดูผมขอฝากหน่อยบ้านเราเนาะฝากด้วยถามหน่อยลูกหนูไม่อายเหรอเพื่อนๆหนูมาขายข้างถนนมาช่วยขายของแม่เนี่ยหนูไม่อายคนเหรอลูกไม่อายคนเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยหนูนั่งกับพื้นแผงเราก็ไม่มีนะไม่มีโต๊ะไม่มีแผงนั่งริมถนนผมอยากให้แพนได้เห็นว่านี่คือริมถนนริมถนน4แยกนะครับศิริราชมีเด็กคนนึงนั่งอยู่หน้าร้านขายยาขี้บัวตึ้งนะครับนั่งอยู่หน้าร้านขายยาแล้วตั้งอยู่ที่พื้นฟุตบาทเลยใช่ก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยขายอย่างเงี้ยมาไม่อายครับไม่อายเพราะว่าอายอดใช่ไอ้อดสอนลูกอย่างนี้เลยไอ้อดจะไม่มีกินถูกเราไม่มีเงินเลยเป็นลำบากแน่เพราะว่าเราต้องช่วยเหลือตัวเราเองก่อนที่ให้ใครมาช่วยเหลือเราต้องดิ้นด้วยตัวเราเองก่อนจะสอนลูกเสมออย่าใช้ลมหายใจคนอื่นเกิดมาเป็นคนเราต้องใช้ลมหายใจเราให้มันคุ้มค่าที่สุดให้มันสู้ไปที่สุดแล้วเราค่อยที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวทุกคนเขามองเห็นเองไม่ต้องไปคิดอะไรมากเราเดี๋ยวก็มีสิ่งดีๆก็มาเองก็เนี่ยจนมาเจอเจ๊นะแกก็เมตตาแกก็บอกไม่ต้องไปเดินแล้วมานั่งนี่เลยอยู่ตรงนี้แกก็ไม่ให้ใครนั่งนะแกก็เมตตาเราคาทีก็ไม่เอาแถมมีโต๊ะให้นั่งข้างในด้วยเวลาอากาศร้อนจัดๆฝนฟ้าตกเนี้ยแกให้เข้าไปนั่งข้างในวางไว้เลยไม่ต้องเข้าไปนั่งข้างในแม่ผมถามหน่อยสงสารเขาไหมมากพยายามนะทำไงไม่ให้คือแม่เหนื่อยเองคือแต่เขาเห็นเราเหนื่อยไงเขาก็เลยต้องแบบเราก็ไม่รู้ว่าเขาสงสารเราอ่ะเขาบอกเราถามเขาเขาบอกสงสารแม่ใช่แม่ผมนะแม่แบบทำทุกอย่างจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกถ้าสงสารแม่ก็แล้วแต่ตินนะจะช่วยแม่ยังไงก็ช่วยแม่ไม่บังคับหรอกเขาก็เนี่ยเขาก็ออกนั่งคล้ายอย่างเงี้ยทุกวันทำแบบเนี้ยตื่นมาก็ตีสี่ครึ่งแม่ก็เรียกเขาทุกวันไม่เคยงงแงไม่เคยร้องไห้ไม่เคยอะไรไม่เคยถึงเวลาเขารู้หน้าที่เขาลุกเขาก็หยิบจับของเตรียมนู่นนี่นั่นเนี้ยถึงเวลาก็แม่ก็ไปส่งโรงเรียนเสาร์อาทิตย์ก็ตื่นแต่เช้าอีกพ่อฟินลุงถามเรื่องนึงนะลุงอย่ากดลุงนะลุงถามหน่อยแม่จริงๆแม่จริงของหนูเคยเห็นหน้าไหมลูกเคยเห็นไม่รู้เคยใช่ไหมเคยเนี่ยแม่เป็นคนพาไปแล้วไปเจอแล้วเป็นยังไงเขาท้องอยู่มีครอบครัวใหม่แล้วใช่ตอนนั้นพาตีนไปกี่ขวบตอนนั้นเอาตีนประมาณป.1ประมาณป.1ประมาณ6-7ปีที่แล้วรู้เรื่องแล้วรู้เรื่องแล้วเนาะใช่ตอนนั้นแม่บีพาไปหาแม่จริงพาไปว่าจะเอาก็เอาไป
ฉันก็ไม่ว่าอะไรเธอจะเอาก็เอาไปเราก็พูดอย่างนี้เราเลี้ยงมาให้แล้วถ้าเอาก็เอาไปนี่ลูกในไส้เธอนะยังไงมันตัดจะไม่ขาดใช่ลูกของเธอมันยังไงมันตัดไม่ขาดใช่ฉันไม่ว่าอะไรเธอเอาเอาไปฉันเลี้ยงให้แล้วเนี่ยเธอก็ไปเลี้ยงต่อไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาไปเลยไปเลยเนี้ยอึ้งไหมอ่ะเด็กมันก็นั่นเลยมันก็บอกไม่เอาผมก็ไม่เอาคุณไม่เอาเหมือนกันแม่ไม่เอาไม่เอาหนูไม่ใครกับเขาเขาก็ไม่เอาเขาบอกอยากได้อะไรมาบอกเลยที่เซ็นให้หมดไปเลยไม่ต้องเอามาเขาบอกเนี้ยเขามีลูกใหม่แล้วเขาไม่เอาพูดเนี้ยแม่ก็งงๆกับเขาอยู่เหมือนกันนะงงกับความคิดของเขาอะว่ามันคิดอะไรอยู่เออขนาดแม่ก็เลยเขาบอกว่าอยากจะให้เขาเซ็นอะไรแบบให้ไปเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยเอาไปเลยเบียร์ไปเลยไม่เอาพูดแม่ก็เลยบอกว่าโอเคนะไม่เอานะอย่าเรียกร้องอะไรนะพูดเองนะนี่ลูกแกนะก็ใช่ไงไม่เอาคุยเงี้ยผมจะไม่ถามเขานะว่าเขารู้สึกไงแม่รู้สึกไงที่แม่แท้ๆแม่รู้สึกไงแม่เห็นแววตาเขาแล้วสงสารเลยจับใจแล้วก็ขอโทษเขาบอกว่าแม่ขอโทษนะมาพูดกับเขาสองคนบอกแม่ขอโทษนะที่แม่แบบพามาแล้วแบบมันเป็นแบบเนี้ยแล้วใจแม่เสียใจข้างในแล้วแม่ก็คิดว่าเอาตินน่ะต้องเสียใจแต่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะลูกยังไงเอาตินก็คือลูกแม่อะไรเงี้ยบอกว่าแม่ผมแค่มีความรู้สึกว่านี่เขาทำผมเกิดนะผมไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะแต่ผมอาจจะเสียใจที่ว่าแม่เนี่ยเอาผมมาให้เขาเนี่ยผมไม่อยากไปผมอยู่กับแม่มาผมไม่เอาก็เลยขอโทษเขาวันนั้นบอกต่อวันนี้แม่จะไม่ทำอย่างนั้นแล้วแม่ขอโทษเอาตินลุงยุงถามนิดนึงเนาะสมมุตินะลูกนะวันหนึ่งแม่แท้ๆของหนูเนี่ยแม่แท้ๆของหนูนะที่เกิดหนูมาเลือดเดียวกันอ่ะเขามาขอหนูกลับขอให้หนูอ่ะกลับไปอยู่กับเขาหนูจะกลับไหมลูกไม่กลับไม่กลับทำไมไม่กลับลุงเพราะว่าไม่ได้ดูแลผมมาอยู่ดีเขาจะเอาผมไปไม่ได้นะแม่เป็นคนดูแลเสียตังค์เสียทุกอย่างครับเสียทั้งสุขภาพครับแม่บีรักและดูแลหนูมาตั้งแต่เด็กไม่เคยทิ้งหนูแต่แม่จริงๆของหนูทิ้งหนูใช่ครับไม่เคยให้ความรักหนูแม้สักนิดเดียวตั้งแต่เกิดดังนั้นหนูเรียกผู้หญิงคนนี้ว่าแม่ละและหนูรักผู้หญิงคนนี้แม่จริงๆของเราถูกไหมไม่กลับไม่กลับครับอยากอยู่ดูแลแม่คนนี้ถูกไหมอยากเป็นลูกของแม่คนนี้มากกว่าแม่บีเขาพูดไม่เก่งใช่แต่ผมรู้แต่เขาจะแสดงความรักกับเราพูดไม่เก่งแต่แสดงความรักกับเราตลอดเวลาแล้วก็ทุกๆวันแม่ก็จะเก็บเงินจากค่าขนมมาแหละมาให้แล้วเขาก็แอบไปซื้อนมอ่ะไม่ได้เยอะหรอก50กว่าบาทเงี้ยเราก็รู้สึกมากราบเท้ากราบตักเราแม่อยู่กับผมนานนะเงี้ยแค่เนี้ยเราก็ดีใจแล้วซื้อนม50บาทใช่นม50กว่าบาทนมแพ็คนึงเราจะซื้อให้แม่แพ็คนึงแล้วก็พี่สาวเค้าก็เรียกแม่เหมือนกันนั่นน่ะเค้าก็จะซื้อให้2คนแล้วก็มากราบเท้าเราทุกวันแม่เค้าจะทําเงี้ยเค้าก็จะแบบผมไม่ได้มีอะไรมากนะผมรักแม่2คนเขาก็จะบอกขอบคุณที่ทำให้ผมแบบมีวันนี้เลี้ยงดูเขามาถ้าเกิดเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปอยู่ตรงไหนเราเห็นตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แม่โชคดีของผมอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดบอกไม่เป็นไรลูกแม่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเอาตินนะแม่ก็แค่อยากให้เป็นคนดีอยากให้ตั้งใจเรียนหนังสือให้ตั้งใจทำมาหากินสิ่งที่แม่ป้อนให้เนี่ยมันก็คืออนาคตของตินข้างหน้าพอแม่ไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าแม่ก็ไม่รู้ว่าแม่จะตายตอนไหนเหมือนกันติงก็ต้องเอาตัวเองให้รอดเชื่อแม่อย่าไปพึ่งอย่าไปหวังพึ่งพาคนอื่นเราพึ่งตัวเราเองให้มากที่สุดนั่นน่ะมันก็จะนั่นไม่เป็นเรียกอะไรไม่เป็นแบบภัยสังคมขยะสังคมทำมันจะได้มีคุณค่าลูกนั่นแหละใช้ลมหายใจเราวันนี้อยากให้ลูกเรียนสูงที่สุดใช่แม่อยากให้เรียนสูงที่สุดเท่าที่แม่จะไหวอ่ะก็จริงๆก็อยากให้เขาเรียนจบปริญญาเนาะอะไรอ่ะเขาก็ชอบเรียนคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยชอบแบบพวกโซไอทีอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เก่งอยู่
ก็แม่ก็นั่นอ่ะทำก็จะทำให้ดีที่สุดอ่ะจะส่งเสียเขาไปจนฝ่าเราไม่ไหวอ่ะก็บอกกับลูกว่าแม่ไหวแค่ไหนก็แค่นั้นนะลูกนะแต่ตัวเขาอยากเรียนถึงปริญญาตรีเราก็บอกเออแม่ก็จะพยายามนะแต่แม่ยังไม่รับปากเพราะว่าแม่ไม่รู้ว่าแม่จะแบบอยู่ไปแม่จะมีแรงแค่ใช่มีแรงแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแม่คนเดียวเนาะเป็นหัวหน้าครอบครัวดูคนป่วยหนึ่งคนคุณย่าแล้วไหนย่าอีกย่าก็90กว่าแล้วเขาก็ไม่ค่อยไหวเขาที่เขาออกมานั่งขายคือว่าถ้าเขาไม่ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยเขาซูดเขาชอบนั่งขายของเงี้ยเขาก็จะขายเป็นธรรมดาเสาร์อาทิตย์ติงเขาก็จะออกมาแต่วันอาทิตย์อ่ะเราจะให้ลูกหยุดแม่ก็จะรับออเดอร์ทำของส่งอย่างเดียวอย่างเงี้ยอยากให้มีค่าเทอมอยากให้เขาเรียนสูงแม่อยากให้เขาเรียนหนังสือสูงสูงงั้นผมฝากพี่น้องที่ดูอยู่แล้วกันนะครับพี่น้องครับตอนนี้พี่น้องดูกี่คนฮะตอนนี้ 1,700 ครับเอาเท่าไหร่นะฮะ 1,000 แชร์แล้วครับ 1,000 แชร์ผมขอดูตอนนี้ชัวร์ๆว่า 1,700 คนหรือเปล่าผมว่าเกินละขอเช็คนิดนึงนะครับทางมือถือขอมือถือส่วนตัวน้องๆดูพี่หน่อยว่ากี่คนดูละกี่คนดูครับตอนนี้ 1,500 ครับ 1,500 คนผมฝากด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าที่บ้านเราทำงานยังไงฝากดูด้วยที่บ้านนะครับน้องๆที่บ้านอยู่บ้านผมนะครับผมฝากด้วยนะครับฝากแชร์ลงกลุ่มนะครับฝากช่วยพี่ยุงด้วยอยากช่วยหลานให้มากที่สุดเด็กๆที่อยู่ที่บ้านนะครับฝากช่วยพี่ยุงด้วยถ้าได้เงินตอนแรกที่ผมพูดตรงเนาะแม่ก็ไม่อยากให้ขึ้นเลขบัญชีใช่แม่ไม่อยากให้ขึ้นเลขบัญชีแม่ก็กลัวแบบคนมาคิดว่าแบบอุ้ยมันจะมาหากินกันอย่างนี้ไปออกรายการมาไปออกรายการลุงปัญญามาแล้วมีเงินมีทองรวยแล้วเปล่าเลยไม่ใช่เล่าให้พี่น้องฟังเขาให้มาเป็นของให้เราเนี่ยไปลงทุนเอาของเนี่ยไปทำเป็นเงินมันต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเราอ่ะขยันแค่ไหนให้น้ำจิ้มมาให้อะไรมาเขาไม่ได้ให้เงินค่ะไม่ได้เงินนะครับเขาให้ลงทุนมาเป็นว่าเราอยากได้อะไรเราแค่บอกเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จัดสรรมาให้เป็นเครื่องปรุงอะไรพวกเนี้ยที่จะทำการค้าเนี่ยให้เรามาต่อยอดเอาเองประมาณนั้นบางคนไม่เข้าใจไงก็คิดว่าเฮ้ยได้เงินมาแล้วโอ้ยมีเงินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่อ่ะแม่ก็เลยแบบเฮ้ยไม่อยากให้ปาแบบตอนแรกแม่ไม่รู้นะแม่ก็ไม่อยากให้ขึ้นเลขบัญชีเดี๋ยวมาหาว่าอุ้ยหากินกันอย่างงี้โอ้ยบางทีมันก็เราก็คนน่ะเราก็ทำมาหากินอย่างเงี้ยกัดปากกัดตีนถีบแต่เราไม่ให้ใครมาดูถูกเราแค่นั้นเองแต่ถ้าพอมาเจอพี่ยุงก็เออพี่คนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนแรกไม่เห็นหน้าไงพี่ยุงติดต่อมาก็ยังแบบจนเอ้ยอ๋อคนนี้นี่เองนั่นแหละก็เลยทำให้เราแบบเฮ้ยสบายใจรู้สึกเจตนาของผมอะแม่แค่นี้เองเลยเจตนาของผมคือบ้านเนี้ยขยันทำมาหากินอยู่แล้วใช่แม่บอกเลยว่าแม่เนี่ยขยันทำมาหากินทั้งแม่ทั้งลูกทุกคนแม่สอนทั้งหมดเลยว่าเฮ้ยเหมือนคุณปัญญาชมเนี้ยแบบโอ้โหขยันจริงขยันสู้มันต้องขยันน่ะเราจะไปอย่างนู้นอย่างนี้คนอื่นทำไม่ได้บ้านนี้จะไม่ขอใครกินใช่นะครับบ้านนี้จะทำมาหากินเราต้องสู้ลำบากเขาจะก่อนใช่นะครับไม่มีกินเขาไม่มีกินทั้งบ้านใช่นะครับแต่วันนี้ที่เรามานะครับผมอยากให้ลุงป้าน้าอาเห็นว่าหลานเป็นคนกตัญญูเขาขยันนะครับเด็กกตัญญูเนี่ยควรได้รับโอกาสจริงๆนะฮะผมอยากให้เป็นแบบนั้นผมอยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ได้ทำสิ่งดีๆร่วมกันผมเชื่อว่ามีหลายคนที่ไม่ได้คิดอกุศลแม่เชื่อแม่เชื่อผมหมื่นคนเนี่ยมันจะมีคนคิดว่าโอ้ยมาขอกินแม่มาออกรายการแม่มาเรียกรายเงินเออแต่เชื่อไหมอีกเป็นหมื่นคนไม่ได้คิดแบบนั้นใช่แม่เชื่อบางคนมันก็เหรียญมีสองด้านอ่ะแม่ก็ห้ามความคิดใครไม่ได้เนาะก็แล้วแต่ดังนั้นใช่ดังนั้นเนี่ยดังนั้นอ่ะที่ผมขึ้นมาชี้ไว้ผมจะบอกพี่น้องไว้เสมอแม่ว่าถ้าคุณคิดว่าหลานคนนี้เป็นเด็กกตัญญูคุณช่วยเขาแต่ถ้าคุณคิดว่าเขาก็แค่เด็กธรรมดาไม่เป็นไรแล้วแต่นะครับวิจารณญาณนะผมจะไม่มีการมาเลี่ยอะไรแล้วแต่นะครับถ้าคุณเห็นว่าเด็กเขานะครับน้องออสตินเป็นเด็กกตัญญูถึงแม่จะไม่ใช่แม่ที่แท้จริงของเขาแต่แม่เลี้ยงเขามาทุกบาททุกตังค์อะแม่ให้เขากินก่อนแม่อีกนะบางทีลูกอยากกินไอ้นี่นะ KFC นะแม่ตัดใจแม่ไม่เคยห่วงตัวเองนะให้เขาก่อนให้เขาได้กิน
ัวเองจะยังไงขนาดไม่สบายอยู่8เดือนอ่ะแม่ยังไม่ไปโรงพยาบาลเลยแม่ยังมือแม่ชาแม่ก็เก็บอาการมาแบบจนมันวันนึงมันไม่ไหวแล้วแม่เพิ่งไปหาหมอมาเมื่อเร็วๆเนี่ยเป็นปีที่แล้วอ่ะนั่นแหละเพื่อให้เขาไงเก็บเงินเสียดายไงให้เขาไปโรงเรียนให้เขาได้กินอย่างเงี้ยนั่นแหละแม่ก็เลยแบบเดี๋ยวก่อนอย่างเงี้ยจนแบบมันไม่ไหวแล้วมันจับอะไรแล้วมันแบบมันหล่นแม่ก็เลยมีความรู้สึกว่าแม่เจ็บด้วยแม่ก็จนนี่เขาบอกแม่ไปเถอะเชื่อผมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจไปก็ไปก่อนก็นั่นแหละเขาเป็นคนบอกให้ไปก็เลยไปโรงพยาบาลมันก็ทุเลาลงเบาบางลงหน่อยแต่มันไม่ได้หายขาดเพราะว่ามันก็ต้องกายภาพบำบัดอะไรอีกมันก็ใช้เงินน่ะนั่นแหละแม่ก็เลยผัดหมอบ้างอะไรบ้างก็บอกยายังมีอยู่แม่เห็นยายังมีอยู่ไงกายภาพบำบัดแม่ก็โทรไปเลื่อนนัดเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นห่วงเขาว่ามันต้องใช้เงินอ่ะคุณช่วงเนี้ยเขาเรียนหนังสือทุกวันน่ะเด็กอ่ะมีกิจกรรมนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ต้องสแตนบายไว้ให้เขาไงครับนั่นแหละโอเคแม่ขอบคุณมากนะค่ะขอบคุณที่เลี้ยงเข้ามาขอบคุณมากแบบมาช่วยเหลือแม่ยังมองเห็นว่าแม่แบบไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะมองเห็นในความดีที่แม่ทำอ่ะที่แม่แบบเลี้ยงดูเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆคิดอย่างเดียวแบบรักและเมตตาสงสารก็อยากให้เขาแค่ว่าเขาโตขึ้นก็เหมือนเด็กคนอื่นเงี้ยไม่ให้เขาเหลื่อมล้ำจากคนอื่นเราก็ไปโรงเรียนเราก็พยายามถามลูกนะว่าแบบมีใครพูดเลยมันก็แบบก็มีเพื่อนบางคนหูยตีนโทรศัพท์ทำไมเก่านี้เนี่ยไหวไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูตอบเขาว่าไงก็บอกก็เราไม่มีเงินซื้อเราก็รอเก็บตังค์ก่อนแล้วก็ใช้ไปเขาก็พูดเขาว่าอย่างเงี้ยเขาพูดเขาอย่างนี้อยู่แล้วเขาบอกเราไม่ได้มีแม่เองพูดอะไรแม่เองก็ซื้อเราต้องหาต้องช่วยแม่เราเขาก็พูดแม่ก็เลยบอกว่าแล้วรู้สึกไงไม่รู้สึกแม่ช่างก็เถอะปล่อยให้เพื่อนพูดไปเราไม่ค่อยคือเขาความคิดของเขาอ่ะเขาจะไม่เหมือนเด็กวัยเดียวกันเพราะเขาขายของไงเขาโตใช่ทำมาหากินได้เด็กเดี๋ยวลูกโตเดี๋ยวลูกงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแล้วกันแม่ตอนเนี้ยของเนี้ยขายไม่หมดเลยมัวแต่มาถ่ายรายการกับผมเดี๋ยวเราเดินไปขายกันเนาะอาจจะต้องเดินขายแล้วนั่งอยู่กับที่ยังขายไม่ออกอ่ะยิ่งเหลือเยอะเลยแม่เชื่อไหมเขาบอกผมว่าเลยว่าเขาบอกว่าถ้าขายไม่หมดเขาจะไม่กลับบ้านใช่ขายไม่หมดจะไม่กลับบ้านใช่เขาก็พูดกับแม่ขายไม่หมดไม่กลับขายอยากให้มีเงินกลับบ้านใช่เอาไปให้แม่เป็นอย่างนั้นจริงจริงบางทีแม่ต้องแบบตีนต้องมาดูอ่ะไม่ยอมรับสายเพราะว่าเราจะให้เขากลับบ้านไงแต่เขาอยากขายหมดใช่เขาจะกลับเขาจะขายหมดซื้อได้ค่ะซื้อได้พี่เอาเลยเอาเลยฮะ40ค่ะ40บาทครับอันนี้25บาทค่ะพิมขายหน่อยลูกไป25บาทขายให้ลุงหน่อยลุงขอบคุณมากครับลุงขอบคุณมากครับลุงครับถุงละ64อ่ะไม่ได้เอาใส่ไปแล้วถ่ายไปหน่อยถ่ายหลานไปหน่อยตอนนี้กี่คนดูครับที่บ้านเราตอนนี้ 4,500 ครับ 4,500 คนดูฝากแชร์ให้หลานด้วยนะครับ4,500 คนดูกล้องใกล้ๆลูกกล้องใกล้ๆลูกเข้ามาได้เลยกล้องครัวอะไรลูกนี่คือชีวิตของเด็กคนหนึ่งนะครับที่ดิ้นรนขายของนะครับเอาเงินช่วยแม่5บาทเก็บเงินเงินทั้งหมดนี้เก็บให้แม่หมดเลยไม่ยอมกลับบางทีเราโทรไม่รับสายเราก็เป็นห่วงต้องมาดูเองอ่ะแม่เชื่อเปล่าถึงมันจะไม่ใช่ลูกที่เราเกิดมาจากเลือดเนื้อเราแต่นี่อภิชาตบุตรสำหรับผมนะเจ้าของร้านเขาก็พูดกับบีว่าพอบีเธอรู้ไหมเนี่ยเธออ่ะชาติที่แล้วเป็นแม่ลูกของอภิชาตบุตรก็พูดเหมือนคุณเลยว่าเธอไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาจะกระตันจะอะไรเธอไม่เลยเขาเป็นห่วงมากเป็นห่วงเธอมากรู้ไหมน้ำอะไรจะซื้อแบบนั่นไม่ซื้อแม่ต้องมาตามกลับบ้านนะบางทีอ่ะแม่ต้องมาจริงแบบจริงกลับบ้านลูกพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อนะว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยคนที่เป็นแม่นะคนที่เขาเป็นแม่เนี่ยลูกบางคนของคุณเนี่ยยังคิดไม่ได้เหมือนเด็กคนนี้เลยผมบอกเลยนะครับนี่เขาหลานเนี่ยเขาไม่มีพ่อมีแม่นะผมพูดตรงๆนะ
หลานเนี่ยนะครับน้องออสตินเนี่ยน้องตินเนี่ยเขาไม่ได้มีพ่อมีแม่นะครับคุณแม่เนี่ยเลี้ยงไว้เหมือนลูกเลี้ยงน้องตินไว้เหมือนลูกให้ความรักเหมือนลูกแท้ๆนะครับและเขาก็กตัญญูทดแทนบุญคุณแม่มากๆนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพยายามขายให้หมดแล้วเดี๋ยวไปหาแม่กันนะครับแม่เดินทางดีๆนะแม่รอผมนะครับเดี๋ยวผมจะเดินขายกับน้องไม่งั้นอยู่ตรงนี้ไม่หมดแน่นอนนะแม่นะเอาละนะครับค่อยๆเดินครับแม่ตินเอ้ยตรงนี้เหลือเยอะไหมลูกเหลือไม่เยอะพอตินตรงนี้นะครับมีคนดูตอนนี้มีคนดูเรากี่คนครับ4,500ครับ4,500คนดูลูกตินจะต้องช่วยขายผ่านออนไลน์ละมาลุงป้าน้าอาครับมาใกล้ๆลูกกล้องมาใกล้ๆนะนะครับตินมาแล้วต้องช่วยกันขายละตอนนี้เหลือเยอะไม่ลูกนับให้ลุงยุงหน่อยเพราะวันนี้เอาตรงๆมาถ่ายรายการกับลุงยุงเราไม่ได้ขายเลยถูกไหมใช่น้องมานั่งรอนะครับน้องมาขายเนี่ยเช้าแล้วนั่งรอนับไปเลยลูกตอนนี้มีทั้งหมดมีขนมจีบชุดหนึ่งนี่40 บาทนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับว่าแม่บีเนี่ยนะครับแกไม่ได้อยากให้มาเรียกรายเงินแม่บีอยากขายของตอนแรกผมบอกว่าจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ด้วยซ้ำนะครับให้คุณมาอุดหนุนหลานกับครอบครัวเขาแต่ผมคิดว่าหลายคนอยากมอบทุนการศึกษาให้ลูกให้หลานโดยตรงเลยนะครับบางทีอยู่ไกลไม่ได้มากินบางทีอยู่ไกลไม่สามารถมาที่โรงพยาบาลศิริราชได้นะครับเยอะไหมลูกทั้งหมดก็30 ชุดเป๊ะ30 ชุดเป๊ะนะครับนมจีบเท่าไหร่ลูกขอโชว์ให้คนหน่อยนมจีบเหลือ18 ชุดใช่ครับบอกลุงคุณลุงคุณป้าคุณอาหน่อยลูกนมจีบเหลือ18 ชุดครับขนมจีบเหลือ18 ชุดนะครับชุดละกี่บาทลูกชุดละ40 บาทชุดละ40 บาททอดมันเหลือกี่ชุดลูก12ครับทอดมันเหลือ12 ชุดทอดมันชุดเท่าไหร่ลูกชุดละ40เหมือนกันครับชุดละ40 บาทชุดละ40 บาทคำนวณให้ลุงยุงหน่อยซิว่าเท่าไหร่ลูกทั้งหมดนี้มาลุงยุงขอเอามาเลยลูกทอดมันนะครับมีทั้งหมด12 ชุดทั้งหมด1,200ครับทั้งหมดนี่1,200ลุงป้าป้าน้าอาครับลุงป้าป้าน้าอาครับทั้งหมดนี้นะครับหมดนี้แค่1,200เองเหรอลุงใช่ทั้งหมด30 ชุดเนี่ยนะ1,200เองเหรอใช่น้อยมากเลยถูกมากเลยลูกมีใครนะครับไม่ต้องอุดหนุนที่ดูอย่างบ้านเนี่ยคุณสามารถโอนมาเป็นค่าเทอมหลานได้เลยผมฝากนะครับผมฝากให้คุณเนี่ยนะครับเราขึ้นเลขที่บัญชีเนาะขึ้นเลขบัญชีน้องออสตินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลานไม่ได้มีพ่อแม่หลานโตมานะครับกับแม่บีซึ่งแม่บีเนี่ยนะครับเลี้ยงเขาไว้เหมือนลูกเลี้ยงเขาเหมือนลูกในไส้แม้ไม่ใช่แม่จริงๆแล้วทุกวันนี้หนูก็ตอบแทนแม่บีดูแลแม่บีถูกไหมลูกใช่เอาละถือไว้ลุงยงนับซิทั้งหมดเท่าไหร่นะขออีกทีนึงคำนวณให้เหลือให้ลุงยงอีกทีซิทั้งหมด1,200 1,200เองเหรอ1,200เองใช่ไหมลุงยงของอย่างนี้ได้ไหมลูกลุงยงจะเหมาเองทั้งหมดนี้เพราะว่าหนูเสียเวลาถ่ายทำมาลุงยงแล้วขายไม่ได้เลยถูกไหมแล้วถ้าขายไม่ได้เราไม่ได้ต้นทุนถูกไหมเราไม่ได้ต้นทุนเอาไปให้แม่ต่อยอดถูกไหมลูกเนาะดังนั้นเดี๋ยวลุงยุงเหมาเองทั้งหมด1,200โอเคทั้งหมดนี้เท่าไหร่ลูก1,200ครับ1,200ลุงยุงเหมาทั้งหมดนี้ทั้งหมด1,200แต่ลุงยุงให้3,000นะลูกนะอ่ะดูนับไม่ต้องทอลุงยุงนะ 3,000 นะลูกนะเอาละทั้งหมดนี้30ชุดนี้ลุงยุงขอได้ไหมได้ขอให้หนูเอาไปแจกคนได้ไหมได้เดี๋ยวระหว่างทางเนี่ยเราจะมีคนเต็มเลยเนาะเดี๋ยวเราจะมีคนเต็มเลยที่เขาเป็นคนยากจนคนลำบากเดี๋ยวรอขนมจีบกับทอดมันไปแจกเขากันคนละชุดโอเคไหมเดินไปกับลุงยุงเนาะเดินไปลุงยุงนะโอเคเตรียมอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์กล้องไลฟ์สดอยู่แป๊บนึงนะลูกนะเอาดีเจไอมาให้เพื่อน
โอเคครับเอาดีเจไอมาดิถ่ายดีเจไอไปด้วยลุงเนาะตอนนี้พี่น้องกี่คนดูครับตอนนี้ 6,000 แล้วครับ 6,000 คนดูมีคนมาช่วยแล้วมีคนมาช่วยหนูแล้ว 3,000 นี้เก็บไปให้แม่ถูกไหมเก็บให้แม่นะฝากบอกลุงป้าน้าอาหน่อยบอกลุงป้าน้าอาลูกมาก็ผมเก็บตังค์ผมก็เอาไว้ใช้กันในครอบครัวครับไม่เอาไปใช้ฟุ่มเฟือยครับผมก็เก็บตังค์ไว้ใช้ในที่จำเป็นครับในครอบครัวจริงๆครับแล้วก็ถ้ามีคนโอนเงินมาที่บัญชีหนูจะเอาเก็บไว้เป็นค่าเทอมใช่เอาเก็บไว้เป็นค่าหนังสือใช่อุปกรณ์การเรียนโตขึ้นอยากเรียนอะไรลูกอยากเรียนคอมพิวเตอร์กับการค้าขายจริงป่ะโตขึ้นเรียนให้จบได้ไหมแล้วไปทำงานกับลุงยุงไหมเอาไหมไปทำงานลุงยุงจริงนะครับเอาแค่จบม.6 ก็พอแล้วหรือจบปริญญาตรีเลยก็ได้เปล่าไปทำงานลุงยุงไหมเดี๋ยวลุงยุงจะให้เบอร์โทรศัพท์ไว้โอเคไหมเดี๋ยวลุงยุงจะสอนให้คอมพิวเตอร์เดี๋ยวลุงยุงจะซื้อคอมพิวเตอร์ให้เอาไว้ทำงานเนาะตัดต่อทำเหมือนที่ลุงยุงทำแล้วก็ขายของในอนาคตขายเองเนาะแล้วถ้าหนูโตหนูมีตังหนูร่ำรวยหนูจะทำอะไรอยากซื้อบ้านให้แม่อยู่ครับอย่างน้อยมันก็เป็นแหลกหลังให้ไว้อยู่ได้ในอนาคตครับอย่างน้อยเราจะไม่มีเงินอย่างน้อยเราก็มีบ้านไว้อยู่ไว้ใช้ไม่ได้อยากได้ซื้อรถไม่ได้อยากได้ซื้อเพื่อตัวเองเหรอลูกไม่เพราะแม่เสียตังค์ของผมมาเยอะแม้เสียค่ารักษาพยาบาลหรือเสียค่าทำคลอดก็อยากให้แม่มีบ้านความฝันคืออยากให้แม่มีบ้านลุงยุงขออย่างนี้ได้ไหมลูกพรุ่งนี้เห็นว่าเป็นวันเกิดแม่ใช่ไหมใช่พรุ่งนี้ใช่ไหมลูกใช่พรุ่งนี้ถือไว้ให้ลุงยุงหน่อยเอางี้นะครับเอียงไว้ตรงนี้นะลูกนะเมื่อกี้ลุงยุงให้ไป 3,000 แล้วใช่ไหมลูกลุงยุงให้อีก 2,000 เดี๋ยวลุงยุงขออย่างนี้พี่น้องครับผมฝากด้วยผมอยากช่วยหลานเด็กกตัญญูคนนี้ให้มากที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้เดี๋ยวผมจะเอา 3,000 ก่อนหน้านี้เนาะเอา 3,000 ก่อนหน้านี้มารวมกันในนี้รวมให้ลุงยุงหน่อยมาเอาละนับทั้งหมดเท่าไหร่นับสิทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมด 5,000 เอานับมาทั้งหมดเท่าไหร่ 5,000 5,000 บาทพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันอาทิตย์ครับวันเกิดแม่พรุ่งนี้วันเกิดแม่พรุ่งนี้วันเกิดแม่บีใช่ปีก่อนเนี้ยเราซื้อนมมาให้แม่ถูกไหมใช่แล้วกราบเท้าแม่ปีนี้ของขวัญวันเกิดแม่เอาเงินมาให้แม่ไหมเอาเงินไปให้ครับเนี่ยหมดเนี่ย 5,000 เนี่ยเอาไปให้แม่เอาไปให้แม่แล้วกราบเท้าแม่เอาไหมเอานะเอาเดี๋ยวเราไปหาแม่กันเนาะแม่น่าจะอยู่แถวเนี้ยเนาะเดี๋ยวเดินไปหาแม่กันเก็บของกันเดี๋ยวเรานะครับจะให้เจ้าออสตินเอาเงินไปให้แม่กันเนาะเป็นของขวัญวันเกิดเรายังไม่บอกกันนะเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์แม่กันนะโอเคเก็บของกันก่อนโอเคไหมเก็บของกันก่อนขอบารมีนะครับหลวงปู่ศิลามหาสิริจันโทนะครับใครที่ดูอยู่ตอนนี้กี่คนด้วยครับตอนนี้ 6,200 ครับ 6,200 คนผมขอบคุณพี่น้องทุกคนมากผมอยากมอบความสุขให้หลานคนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องเขาเก็บของเราจะไม่ให้เขาขายละเดี๋ยวผมจะให้เขาเก็บของนะครับเราจะไม่ให้เขาขายละเราจะตอนนี้เราเหมานะครับของทุกอย่างของหลานเราเหมาทอดมันเราเหมาขนมจีบไปรอต้องงานแล้วเดี๋ยวเรานะครับฝักนี้ไปเลยจะไปหาแม่ของเขากันนะครับแม่บีเมื่อกี้แม่บีน่าจะไปที่วัดเดี๋ยวเราจะไปหาแม่บีกันนี่คือชีวิตของเด็กกตัญญูที่ผมอยากให้คุณมาช่วยตอนนี้ผมขึ้นเลขที่บัญชีของหลานไปแล้วนะครับผมขึ้นเลขที่บัญชีของหลานไปแล้ว
คุณสามารถโอนมาช่วยหลานได้โดยตรงไม่มากก็น้อยครับคนละเล็กคนละน้อยเป็นค่าเทอมของเขาเป็นค่าเรียนของเขาในอนาคตผมเชื่อครับว่าเด็กคนนี้เมื่อเขาโตขึ้นรอเก็บจัดเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เขาเขาจะกตัญญูตระกตะเวทีถ่ายไว้หน่อยเอา DJI ถ่ายไว้หน่อยเกณฑ์มาถือกล้องถ่ายน้องหน่อยโอเคน้องกำลังเก็บของแล้วตอนนี้กี่คนดู 6,000 คนดูผมฝากพี่น้องทุกคนนะครับแชร์ให้หลานด้วยทุกการแชร์ของคุณนะครับจะช่วยเด็กกตัญญูคนนี้ทุกการแชร์ของคุณจะช่วยเด็กกตัญญูคนนี้เป็นบุญต่อบุญถ้าคุณเป็นพ่อแม่คุณมีลูกแบบนี้ผมบอกเลยชีวิตคุณเหมือนถูกลอตเตอรี่เหมือนมีทองคำเด็กคนนี้คืออภิชาตบุตรครับเขาเกิดมาแล้วเขามีความกตัญญูต่อบุพการีของเขาเก็บของลูกมาชุดแบบนี้ใช่ไหมใช่ไปลุงยุงช่วยไปหยิบเลยลูกใครได้ดูไลฟ์นี้นะครับผมฝากแชร์ด้วยวันนี้ผมเอาลูกนะครับหลวงปู่ผมเอารูปหลวงปู่มาเป็นกำลังใจนะครับผมเอารูปของหลวงปู่มหาศิลามาเป็นกำลังใจด้วยขอให้วันนี้นะครับมีสานุสิทธิ์มีคนที่มีบุญสัมพันธ์นะครับมาช่วยหลานเยอะๆขอบารมีหลวงปู่ช่วยหลานด้วยครับ 6,000 คนดูถูกไหม 5,000 ครับ 5,000 คนดูครับเดี๋ยวเดินด้วยกันนะลูกนะรูปหลวงปู่เดี๋ยวถ้าใครถือแทนพี่ห้ามวางพื้นเด็ดขาดเข้าใจเปล่านะครับห้ามวางพื้นนะครับโอเคตอนนี้6,000ครับ6,000คนดูครับ6,000คนดูนะครับเดี๋ยวเราจะเดินแล้วก็ระหว่างทางถ้าเราเดินเราเจอคนเราให้คนได้เลยนะลูกนะเราแจกขนมจีบให้คนได้เลยขนมจีบอยู่ไหนลูกขนมจีบกับพ่อมันอยู่เดี๋ยวเราเดินขากลับนะนะครับเราจะให้คนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมากันนะครับ 6,000 คนดูต้องตีนหิวน้ำไหมลูกไม่ไม่หิวน้ำเลยเหรอนั่งมาเนี่ยไม่ได้กินอะไรเลยนะครับกินข้าวกลางวันยังยังยังไม่ได้กินข้าวเลยเหรอใช่ข้าวเที่ยงไม่ได้กินเลยเหรอไม่ข้าวเที่ยงยังไม่ได้กินเลยคุณข้าวเที่ยงยังไม่ได้กินเลยแล้วหนูไม่หิวอ่ะลูกฮะไม่ถ่ายไว้หน่อยนะถ่ายชีวิตหลานไว้หน่อยบางวันก็เดินกลับบ้านบางวันก็นั่งมอไซค์กลับใช่ครับเอามาลุงยุงช่วยถืออันนึงมาปะเดินไปวัดกันปะเดินไปวัดกันปกติเดินไปยังไงลูกกลับบ้านก็เดินทางนี้กลับบ้านเลยครับติดไวเลสหน่อยลูกไวเลสหายอันนึงแม่เหล็กดูหน่อยดูให้น้องหน่อยโอเคติดให้น้องหน่อยติดดีให้น้องหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตไลฟ์สดไปด้วยนะครับคุยไปด้วยเนาะคราวนี้เอ็งถือดีใจเลยเอ็งถือดีใจเลยเอาละถือดีใจกล้องนำหน้านะไปเดินไปลูกไประหว่างทางอย่างนี้ลูกเดินทางขึ้นสะพานก็ได้เอางี้ให้เขาถือดีเจไอดีกว่าเองถือกล้องไลฟ์สดดีกว่าเดี๋ยวมั่วถ่ายกว้างๆให้เห็นนะสองคนนะไปเดินนำหน้าเดินขึ้นทางนี้ก็ได้ไปวัดตรงไหนลูกไปวัดวัดนี้เนาะโอเคไปเดินทางนี้ทางนี้โอเคนี้ก็ได้ครับจะได้ทางนี้ป่ะลูกตัดเลยอ่ะโอเคเดินขึ้นสะพานกันนะใช่ครับไปกินน้ำไหมลุงยุงซื้อน้ำให้ไรเอาเปล่าเอาน้ำเปล่าเอาเปล่าหรือได้อยากกินขนมไหมไม่เอาเปล่าไม่ค่อยเรากำลังจะ
เดินไปหาคุณแม่เขาเนาะเราจะเดินไปหาคุณแม่เขากันเดินขึ้นไปเลยลูกไปให้น้องเดินก่อนเออเดินอย่างนี้ทุกวันเลยลูกใช่แต่ปกติถือ2อันอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไม่ไม่หนักเหรอไม่ก็คือขายจนหมดก่อนถึงจะกลับถ้าขายไม่หมดไม่กลับใช่ครับเอาตรงๆนะครับหนักมากผมบอกเลยหนักมากขนาดผู้ใหญ่ถือยังหนักเลยคุณขนาดผู้ใหญ่ถือยังหนักเลยหนักมากนะครับเด็กคนนึงเนี่ยถือทั้ง2อันเดินมาตั้งร้านขายแล้วถ้าขายไม่หมดไม่กลับเดินลงระวังนะทีมงานเดี๋ยวเราจะไปหาคุณแม่กันแล้วก็พรุ่งนี้วันเกิดคุณแม่พรุ่งนี้วันเกิดคุณแม่นะครับสิ่งที่จะทำอยากทำให้คืออะไรลูกอยากทำให้คุณแม่อยากให้เงินแม่ครับอยากให้เงินแม่ทั้งหมดเลยใช่ครับใครที่ดูอยู่นะครับร่วมอนุโมทนานะครับกับหลานคนนี้ด้วยทุกบาททุกสตางค์นะครับที่เขาได้ในวันนี้จากเรานะฮะย้ำนะครับจากเราทางของผมที่สมทบทุนนะครับแล้วก็ทุกบาททุกสตางค์ที่มาทางออนไลน์เนี่ยนะครับบัญชีนี้บัญชีของหนูเนาะใช่ลุงยุงเชื่อว่าต้องมีคนมอบทุนการศึกษาให้เยอะมากเสียดายเราเช็คไม่ได้ว่ากี่บาทเนาะแต่พรุ่งนี้โทรมาบอกลุงยุงเนาะครับว่าได้เท่าไหร่เนาะลุงยุงจะดีใจมากๆเลยแปลกใจไหมทำไมลุงยุงมาช่วยแปลกใจไหมคิดว่าทำไมลุงยุงมาช่วยสงสารรู้ไหมสงสารไม่ใช่ไม่ใช่สงสารลุงยุงมาช่วยพ่อหนูเป็นคนกตัญญูลุงยุงมาช่วยพ่อหนูเป็นคนกตัญญูคนกตัญญูคนจิตใจแบบนี้เด็กที่มีจิตใจแบบนี้เป็นคนดีต่อไปเนี่ยเขาโตไปเนี่ยเขาจะเลี้ยงพ่อแม่เขาโตไปเนี่ยเขาจะช่วยเหลือสังคมเนาะซึ่งหนูมีสิ่งนั้นเราจึงอยากมาช่วยหนูเราให้แม่ไปรอในวัดนี้มั้งใช่ไหมใช่ทางวัดนี้ลุงยุงบอกว่าให้แม่ไปรอนะครับอยากเดินข้ามสงสารแม่ไม่ใช่หรอกแม่ป่วยอยู่เนาะไปนั่งข้างถนนน่ะเราเลยบอกแม่ไปนั่งรอล้มๆไปไปนั่งรอในวัดข้ามตรงนี้เลยน้องๆเดี๋ยวเราข้ามถนนไปในวัดนี้ดีกว่านะประตูวัดเดี๋ยวเราเข้าทางม้าลายดีกว่าลูกเนาะครับตอนนี้พี่น้องกี่คนดูครับวันนี้ 5,300 ครับ 5,300 คนดูผมฝากแชร์นะครับให้หลานคนนี้ด้วยเดี๋ยววันนี้ถ้าเราเจอใครลุงยุงฝากได้ไหมได้ครับหนูจะต้องเอาขนมจีบไปให้เขานะโอเคเปล่าไปแจกเขากันไปอ้าวทางม้าลายแล้วระวังรถเนาะทางม้าลายแล้วระวังรถกันออตีระวังรถลูกครับไปขอทางเขากันขอทางเขากันขอทางครับขอทางครับขอทางครับไปออตีไปลูกนี่อ่ะแม่ยืนอยู่ในนั้นครับแม่อยู่ในนี้เข้าประตูวัดเลยไปวัดกันลูกปั๊บนึงนะปั๊บนึงนะวัดอยู่นี่ครับได้ได้ลูกแม่เข้าไปลูกอ่ะทางนี้นะโอเคทางนี้ไปลูกไปแม่เข้าไปรออยู่หน้าวัดพอดีเลยว้าข้างในอย่าลืมนะออติน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 เก็บมันก่อนอยู่หน้านี้ก่อนให้แม่เข้าไปก่อนมันตรงนี้มันกล้องนี้แม่เข้าไปร้องในเลยครับมาออตินกล้องทั้งหมดกล้องแล้วนะไวเลสตอนนี้ยังได้อยู่ใช่ไหมไวเลสตอนนี้ได้อยู่โอเคออสตินพร้อมไหมพร้อมนะเดี๋ยวเราเข้าไปกราบพระเนาะกราบพระเสร็จปั๊บกราบพระในบ้านก็คือแม่ด้วยนะแล้วก็ทำในสิ่งที่หนูอยากทำนะโอเคไหมอย่าตื่นเต้นโอเคไหมครับโอเคไปต้องมาThank you.
นี่คือวัดที่ใกล้โรงพยาบาลศิริราชเนาะครับวัดชื่อวัดอะไรนะครับวัดพิเศษวัดพิเศษเอาวางนี้ค่ะก็ได้ครับวัดพิเศษนะครับขออนุญาตนะครับตั้งไว้ตรงนี้นะครับผมขอตั้งรูปคุณปู่ไว้ตรงนี้นะครับหลวงปู่มาเดี๋ยวเรามากราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเนาะกราบกราบพระลูกนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้ผมมาถ่ายทำชีวิตของเด็กกตัญญูคนหนึ่งครับเด็กคนนี้ถึงแม้เขาเกิดมาไม่มีพ่อแม่ถึงแม้ชีวิตเขาจะถูกทอดทิ้งแต่เขาไม่เคยยอมแพ้ทุกวันนี้นะครับเขาใช้ชีวิตด้วยการตอบแทนบุญคุณแม่ที่เลี้ยงเขามาแม้แม่คนนี้จะไม่ใช่คนที่ให้กำเนิดเขามาแต่แม่คนนี้คือคนที่รักเขาเหมือนลูกที่แท้จริงวันนี้เด็กคนนี้อยากจะตอบแทนบุญคุณความกตัญญูกตเวทิตาแก่คุณแม่ของเขาผมขออานวนชัยนะครับให้เด็กคนนี้หลังจากนี้มีคนมาอุปการะช่วยเหลือหลานไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือคนที่เป็นเศรษฐีใครได้เห็นไลฟ์นี้อยากให้เขามาช่วยหลานให้เรียนให้จบขอให้เขาได้รับการศึกษาขอให้คนที่ดูอยู่จะเป็นลุงป้าน้าอาเด็กคนนี้ไม่มีพ่อแม่แต่ขอให้ทุกคนร่วมเป็นพ่อแม่ร่วมเป็นบิดามารดาในการช่วยเหลือให้โอกาสและสนับสนุนเด็กกตัญญูคนนี้ครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงโดนบันดาลช่วยเหลือเด็กกตัญญูคนนี้ครับเอาละมีอะไรจะพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันเกิดแม่พรุ่งนี้วันเกิดแม่ใช่ไหมพรุ่งนี้วันเกิดแม่อยากทำอะไรให้แม่อยากให้เงินแม่อยากให้เงินแม่เงินอะไรเงินเอาไว้ใช้กันในครอบครัวไว้ให้ค่าเทอมน้องให้น้องไว้กินนมครับเงินนี้ลุงยุงให้หนูจริงๆหนูเก็บไว้ได้เลยนะแต่หนูไม่อยากเก็บพรุ่งนี้วันเกิดแม่หนูอยากทำอะไรให้แม่บอกแม่ลูกไปลุงยุงขอดูด้วยหนูอยากให้เงินแม่ไปใช้กันในครอบครัวไว้ให้น้องไปให้แม่ตาหรือใบหูไว้กินนมซื้อแอมเพิร์ดซื้อยาให้แม่ตาไปจ่ายค่าไฟหรือค่าน้ำในบ้านครับแม้มันจะไม่ได้เยอะเหมือนที่แม่เลี้ยงดูมาหนูก็อยากให้แม่ที่จะมีขอบคุณมากลูกแม่ขอบคุณนะแม่ล้างหูแล้วตีนหนูไปบางครั้งที่แม่บ่นหรือแม่สอนอะไรหนูอ่ะแม่อยากให้หนูได้ดีแม่อยากให้เป็นเด็กดีอยากให้หนูดูแลตัวเองได้เข้าใจไหมลูกยามที่แม่แบบไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูต้องสู้นะรู้ไหมต้องเป็นเสาหลักดูแลน้องด้วยนะขอบคุณมากวันเกิดแม่ของเขาเขามอบเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เขามีครับให้กับแม่ของเขาน ี่คือเท้าที่ทำมาหากินเลี้ยงหนูมานี่คือมือที่ลำบากมือสักสากที่เลี้ยงหนูมานะลูกนะกราบมือกับเท้าแม่ไปให้คุณลุงคุณป้าเขาดูขอบคุณแม่ดูคุณรักษานะขอให้มีคนรักและเมตตาหนูเยอะๆลูกผมเชื่อว่าเด็กกตัญญูคนนี้ทางนู้นลูกผมเชื่อว่า
เขาอายุแค่12ขวบใช่ค่ะเขาเรียนแค่ม.1แต่เชื่อไหมครับความกตัญญูของเด็กคนนี้มีมากกว่าผู้ใหญ่บางคนผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับไลฟ์สดให้คุณดูอยู่น้ำตาผมไหลออกมามันเต็มเปี่ยมไปด้วยความปิติที่เห็นภาพนี้นี่คือช่วงเวลาที่ดีมากสำหรับชีวิตผมเช่นกันเนาะที่ผมได้เห็นขอบคุณมากที่แบบยังแบบเห็นยังเห็นแม่แบบเออแบบยังนับติดตามแม่ว่าแม่แม่ออกรายการไปแม่ก็ไม่ได้คิดว่าแม่จะต้องมีใครมารู้จักอะไรแม่เยอะแยะแต่กลับกลายว่ามีคนมาแบบว่ารักและเมตตาแม่เยอะอ่ะมาสั่งของแม่มาหาแม่ที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยเอาของมาฝากเอาติมมั่งอะไรมั่งแม่ก็ขอขอบคุณคนไทยทั้งประเทศต่างชาติที่เขาอยู่แดนไกลเขาก็ออเดอร์ให้เราทำใส่บาตรให้เขาอย่างเงี้ยก็ขอบคุณเขาด้วยว่าเขาเห็นน้องในรายการอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะช่วยเหลือเขาก็ออเดอร์ทุกเดือนทุกเดือนให้แม่ได้แบบมีรายได้เลี้ยงน้องอย่างเงี้ยแม่ก็ขอขอบคุณช่องทางหลายๆช่องทางแล้วก็รายการปัญญาปันสุขที่ให้แม่ได้มายืนวันเนี้ยมีถึงมันไม่ได้แบบใหญ่โตมโหฬารเหมือนกับครอบครัวอื่นแต่แม่แค่นี้แม่ก็ภูมิใจแล้วภูมิใจมากๆในสิ่งที่แม่ได้รับกับสังคมดินพี่รู้ลุงรู้ว่าหนูพูดไม่เก่งใช่เขาพูดไม่เก่งเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินเขาพูดอะไรหรือว่าเขาบอกเขาอยากเรียนจบใช่เขาอยากเรียนคอมพิวเตอร์เขาอยากเรียนธุรกิจใช่โตไปเขาอยากซื้อบ้านให้แม่อยู่ใช่เขาอยากมีตึกให้แม่ได้ขายของได้แบบแม่เป็นคนค้าขายไงให้แม่ได้ทำร้านแม่มีความฝันว่าแม่อยากมีตึกทำอาหารบุฟเฟ่แล้วก็ทำขนมจีบขายอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ขายไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากให้มีที่ทางที่แบบเออได้แบบทำมาหากินเลี้ยงเขาแล้วก็ส่งเสียเขาเรียนเพราะแม่ก็มันก็พูดกับเขาตลอดว่าทุกอย่างมันหนักอ่ะแม่ก็ไม่ไหวแม่ไหวเท่าที่แม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยก็พูดกับเขาตลอดเขาก็บอกเขาจะตั้งใจเรียนหนังสือนั่งลูกมานั่งกับแม่นิดนึงพรุ่งนี้พี่น้องกี่คนดูครับตอนนี้ทั้ง8ครับพรุ่งนี้เป็นวันดีมากแม่ค่ะพรุ่งนี้เป็นวันที่7เดือน7วันเกิดแม่วันเกิดแม่พอดีเลย7เดือน7วันเกิดของผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่มากชีวิตหนูเนาะเขาเลี้ยงหนูมาแม่ที่เลี้ยงหนูมาทั้งชีวิตแม่จะไม่ได้เป็นแม่ในไส้หนูรักแม่ไหมลูกรักมากนะรักมากเคยบอกแม่ไหมว่ารักบอกครับบอกประจำครับบอกไม่เคยบอกประจำว่ารักแม่รักแม่ที่สุดเขาจะพูดแบบเหมือนแบบพูดสั้นๆหน่อยเขาพูดไม่เก่งก็แบบผมรักแม่นะแม่พังเออผมรักแม่อย่างเงี้ยเขาแบบเหมือนเป็นเด็กที่พูดไม่เก่งอ่ะใครไม่รู้พูดแบบว่าผมไม่ค่อยพูดอ่ะเออเขาก็จะพูดแบบคำว่ารักอ่ะกับทุกวันบางทีก็บอกว่าพ่อแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมช่วยอย่างเงี้ยผมรักแม่นะอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็กลางวันเขาก็จะโทรหาเราทุกวันนะไปโรงเรียนอ่ะแม่ผมกินข้าวนะพักกินข้าวแม่กินข้าวยังอะไรอย่างเงี้ยถามเราก็บอกว่าเออกำลังกินเออรีบกลับนะเดี๋ยววันนี้ผมเลิกเร็วครับผมรีบกลับอย่างเงี้ยเขาก็จะรีบกลับตรงเวลาทุกวันนั่นนะเขาก็จะกลับมาเล่าเพื่อนไปงั้นพรุ่งนี้กันหนูไม่เอาด้วยหรอกเขาก็จะพูดตามภาษาเด็กอะเนาะแต่เขาไม่เอาจริงเขาเป็นห่วงที่บ้านเป็นห่วงน้องเป็นห่วงเราเพราะรู้ว่าเราแบบว่ามือแบบเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแบกของหนักไม่ได้หมอสั่งห้ามแต่แม่ก็ยังมีฝืนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าแม่อย่าแบกอะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยยกเองทำเองแม่ต้องทำเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมจัดการเองแม่พักไปเลยอย่างเงี้ยแม่ต้องอย่าห่วงมากนะจ้ะเนาะแม่อย่าห่วงมากเนาะตอนนี้แม่เบาไปเยอะเลยแหละเพราะแม่มือชาแล้วใช่อาจารย์หมอก็สั่งแล้วว่าไม่ได้นะอย่าห่วงมากต้องนอนเยอะๆนะแม่ใช่แม่นอนเยอะๆแม่แบบแม่ไม่เอาเลยนะโทรส่งโทรศัพท์แม่ไม่ดูเลยแม่กลัวมากเลยเรื่องซัมดงซัมดันเนี่ยโยกได้เป็นใช่แม่นอนพอแบบ3ทุ่มตรง2ทุ่มครึ่งแม่ไม่รู้ล่ะแม่หลับแล้วปิดไฟนอนไม่เอาประเทศไทยแล้วต่อไปบอกลุงยุงนะถ้าโตขึ้นเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยตอนนี้พี่น้องดูกันอยู่ 4,000 กว่าคนใช่ไหมลูก 5,800 คนมีคนดูเกือบ 6,000 คนลุงยุงเชื่อว่ามี
คุณป้าคุณลุงพ่อแม่พี่น้องเขาจะโอนมาช่วยหนูเป็นค่าเทอมคนเล็กคนละน้อยคนละ10บาท5บาท100คน 1,000 คนจะมีเป็นหมื่นมีเป็นแสนสัญญากับคนที่ดูอยู่ลูกบอกว่าหนูจะเก็บเงินนี้ไว้เรียนหนังสือหนูจะเก็บเงินนี้ไว้เรียนหนังสือครับไว้ใช้อย่างประหยัดครับไม่ใช้ฟุ่มเฟือยครับไม่ใช้ในทางที่ไม่ดีหรือใช้ทำอะไรที่มันไม่ดีครับครับแล้วก็เรียนให้จบไปลูกนะเรียนให้จบขอให้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาจากคุณลุงคุณป้าคุณน้าอาที่ดูอยู่หนูอยู่ขอให้หนูเอาไปใช้ไปเลยลูกอยากกินกินนะไปกินข้าวชอบประหยัดไปซื้อน้ำกินไปซื้อความสุขบ้างเอาเงินไปเรียนหนังสือเนาะแล้วก็โตมาเรียนจบขออย่างเดียวขอให้เลี้ยงแม่คนนี้ขอให้เลี้ยงแม่คนนี้เนาะเลี้ยงแม่บีนะจ๊ะโอเคดีใจด้วยเนาะแล้วมีอะไรโทรมาหาลุงยุงเห็นป่าวมีอะไรโทรมาหาลุงยุงนะครับขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวถ้าในอนาคตผมมีงานบุญมีงานนี้ผมจะโทรมาสั่งของเนาะผมจะโทรมาสั่งขนมจีบโทรมาสั่งทอดมันนะครับขอบคุณมากแล้วก็วันไหนที่เขาเจอปัญหามาบอกผมเนาะสมมติว่าวันหนึ่งจำเป็นต้องมีเรื่องใหญ่ๆนะครับเนาะมีไหมจะนึกถึงมีอะไรจะนึกถึงลุงยุงเนาะโอเคแล้วก็ลุงยุงขออย่างเดียวไม่ต้องเรียนเก่งมากแต่เป็นคนดีโอเคไหมโอเคไหมถ้าเห็นคนที่ลำบากกว่าช่วยเขาโอเคป่ะนี่ตัวขี้สงสารเลยเหรอบางทีแม่ผมให้ขนมจีบนี่ก็ไปเอ้ยก็ไปลูกไม่เป็นไรอย่างอาป้าข้างร้านก็แกก็นั่งสารก็บอกว่าเออแม่ให้เขาไปกินเป็นข้าวเย็นอะไรอย่างเงี้ยคนเราอ่ะเริ่มจากการให้ลูกไม่ไรหรอกให้เขาไปเราไม่ถึงก็อดจะอดตายหรอกแบ่งกันป้าข้างร้านขายของกันนี่แหละนี่ว่าสงสารเขาเชื่อไหมเชื่อไหมเขาเนี่ยมีความเหมือนผมตอนเด็กไงเหมือนผมตอนเด็กมากคือแบบเนี้ยพูดน้อยๆแล้วก็แต่เขาได้เก่งกว่าก็คือเขาขายของทั้งวันใช่ช่วยแม่ขายโอ้ยแต่ก่อนนี่เดินทะลุภูโป่งหมดเลยนะเดินเอาให้หมดจนเอาให้หมดเดินแต่ก่อนยังไม่ได้มาเจ๊ยังไม่ได้มาเรียนจนเจ๊ซื้อประจำอ่ะจีนไม่ต้องเดินมานี่เลยมันนี่นั่งอยู่นี่เลยเจ๊ไม่เคยนั่งเอาตีนมาแล้วก็ไปเรียกแม่มาแกก็เมตตาที่บ้านอย่างเงี้ยแกก็เหมือนคนในครอบครัวมีอะไรก็มาบอกแกอะไรอย่างเงี้ยแกก็บอกติงคอยช่วยเจ๊เขานะพอแกก็อายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยใจดีลุงยุงขอให้หนูเรียนจบในอนาคตแล้วก็ถ้าไม่ลืมลุงยุงโทรมาหาลุงยุงแล้วบอกว่าอยากมาเรียนอยากสมัครงานกับลุงยุงนะเข้าใจเปล่าลุงจะรับทันทีลุงยุงจะรับทันทีเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะขนาดขายของให้แม่ยังขยันขนาดนี้ถ้าเป็นพนักงานบริษัทลุงยุงขยันชิบหายแน่นอนเนาะโอเคจริงแล้วเดี๋ยวลุงยุงจะสอนให้ทำมาหากินเนาะนะลูกนะแล้วก็คนกตัญญูแบบนี้ในอนาคตเขาจะเจริญรุ่งเรืองแน่นอนผมเชื่อแม่ก็เชื่ออย่างนั้นเชื่อแม่ไม่รู้ว่าใครจะมองลูกแม่ไงอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่อย่างนึงเพราะแม่เลี้ยงเขาแม่สัมผัสเขาแม่แกล้งอะไรอย่างเงี้ยยัดเยียดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแม่ไม่เอาหรอกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มองดูเนี่ยเห็นไหมแม่ดูดบุหรี่นะอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่ไหวเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดบอกแล้วเป็นไงอ่ะดีไหมนั่นน่ะอย่างเงี้ยเขาก็จะนั่งมองคนนู้นคนนี้บางทีอ่ะบอกว่าดีแล้วล่ะลูกเราอ่ะเราดีเรายังทำมาหากินแม่ไม่มีอะไรให้แม่ให้หนูวิชาเอาตัวรอดอันเนี้ยเขาเรียกวิชาเอาตัวรอดลูกเรามีของมาขายเราทำมาหากินเป็นเรามีที่มีทางผู้ใหญ่รักเมตตาเราเห็นไหมล่ะเจ๊ก็ให้เรามานั่งจากแต่ก่อนที่เราเดินไปไม่รู้อะเดินไปก่อนเขาบอกเดินไปก่อนก็หมดนะหมดหลวงตงหลวงตาเข้าหมดกุฏิพระเอาหมดขายหมดทุกคนขายหมดล้างบ่งล้างบาทให้เขารับจ้างซื้อของเอาหมดเดี๋ยววันนี้เราไปเดินถ้าขายได้เราขายต่อนะได้เงินเราเอานะเอาตรงเนี่ยที่พี่ลุงยุงเหมาแล้วโอเคป่ะเป็นสิทธิ์ของหนูละจะแจกคนก็ได้หรือจะขายต่อก็ได้ช่วยขายโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปพาหลานไปก่อนนะครับได้เดี๋ยวให้หลานกลับบ้านเนาะได้โอเคไปกับลุงยุงไปส่งลุงยุงที่โรงพยาบาลสุริราชกันเนาะโอเคลุงยุงจอดรถตรงนั้นตอนนี้กี่คนดูครับพี่น้องตอนนี้4,500ครับ4,300คนดูนะครับผมขอบคุณวัดนี้ด้วยนะครับกลับพักก่อนกลับนะครับ
ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากครับวันนี้ผมมาช่วยครอบครัวนี้นะครับช่วยครอบครัวน้องออสตินและคุณแม่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้คนที่แชร์ช่วยแชร์นะต้นไลฟ์จนดูมาตอนนี้ 4,000 กว่าคน 4,000 5,000 คนนะครับขอให้เขารับอานิสงส์บุญอานิสงส์ของกุศลบุญในครั้งนี้ร่วมกันกับผมผมเชื่อว่าทุกการให้จะทำให้จิตใจเรามีความสุขบุญกุศลผมไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าแต่สิ่งที่เราได้รับเลยคือความปิติความสุขในใจที่เกิดขึ้นเลยผมเคยเป็นคนที่ไม่มีมาก่อนผมเคยเป็นเด็กจนๆมาก่อนวันนี้ผมเองก็ได้โอกาสจากสังคมผมเองก็ได้โอกาสจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ให้โอกาสผมวันนี้ผมมาส่งต่อให้กับเด็กกตัญญูนะครับน้องออสตินขอให้คนที่ดูอยู่แล้วร่วมอนุโมทนาบุญทุกท่านขอให้เขาได้สิ่งดีๆได้ความปิติได้ความสุขและขอให้เขาคนที่เขาคิดดีทำดีกตัญญูขอให้เขาเจริญรุ่งเรืองขอให้เขารวยๆล้านๆเหมือนหลวงปู่ศิลาให้พรไว้ครับรวยๆล้านๆครับไปแจกของกันลูกเดี๋ยวลุงยงติดไวเลสด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวลงไปบ้านนะอะไรนะลงไปบ้านไปบ้านจะไกลสิลูกไปแจกของกันนะไปแจกของแล้วก็เราจะเอาไหนลูกหนูถืออันไหนหนูถืออันที่แจกคนนะครับผมโอเคแต่ถ้าขายได้ขายนะออสินเอาขนมเอาของมาเลยดีกว่าคนไม่เห็นของอ่ะดิใช่ป่าวเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยนะครับแล้วเราก็ระหว่างทางแจกก็ได้ขายก็ได้แจกดีกว่าไหมวันนี้แจกดีกว่าครับแจกดีกว่าแจกดีกว่าครับเพราะว่าไหนๆละมาคุณป้ากวาดถนนมาแป๊บนึงเราแจกของก่อนครับคุณป้ามาเร็วป้ามาเร็วป้าจ๋ามาป้าเป็นคนกวาดถนนมาไปตรงหน้าวัดดีกว่าครับมาไปตรงหน้าวัดป้าครับเดินอ้อมมานี่เร็วป้าป้ามาโหนี่ยืนต่อหน้าองค์พระพิฆเนศเลยรู้ไหมเนี่ยพระพิฆเนศคือเทพแห่งความกตัญญูหนูกราบพระพิฆเนศเร็วนี่บังเอิญมากครับบังเอิญมากเลยเข้าไปกราบองค์พระพิฆเนศนิดนึงลูกขอให้เด็กกตัญญูคนนี้นะครับมีผู้ใหญ่นะครับขอให้เขาได้รับโอกาสขอให้เขาเรียนจบนะครับองค์พ่อพระพิฆเนศครับแล้วเขาเป็นคนดีมากๆขอให้เขาเจริญรุ่งเรืองไปลูกมาแจกคุณป้าลูกหยิบให้คุณป้าเลยคุณป้าครับคุณป้าอุตส่าห์กวาดถนนเนาะทำให้บ้านเมืองเราสะอาดเอาคุณป้าเลยลูกทั้งขนมจีบด้วยท่อนมันด้วยอย่างละชุดเอาโชว์เลยโชว์กล้องโชว์กล้องกล้องมาลูกกล้องมาลูกกล้องมาโอเคคุณป้าครับขอบคุณมากครับฝากดูหลานด้วยนะฝากดูหลานด้วยนะครับไปเดี๋ยวเดินแจกกันไปเดี๋ยวเราเดินกับรถเลยขอบคุณนะครับแม่เดี๋ยวแม่พักได้เลยนะแม่ไม่ต้องเดินไปเดี๋ยวแม่ไม่สบายครับเดี๋ยวผมดูลูกให้เดี๋ยวผมดูลูกให้พาลุงยุงไปลงมาศิริราชหน่อยลูกครับผมจอดรถไว้ชั่วโมงละร้อยจอดรถไว้ชั่วโมงละร้อยพี่น้องที่ดูอยู่นะครับผมฝากแชร์ด้วยเดินระวังรถนะน้องๆนะเดินระวังรถนะครับเดี๋ยวเราดูว่าคนไหนเป็นคนทำมาหากินนะลูกนะเป็นคนสู้ชีวิตเหมือนเราเนี่ยเดี๋ยวเราให้เขาเลยเขาจะได้ไปกินเป็นกับข้าวเนาะดีใจไหมเมื่อกี้ให้เงินแม่แล้วดีใจเนาะแต่ต่อไปก็เหลือเก็บตังค์เก็บตังค์เท่าไหร่ซื้อโทรศัพท์เก็บตังค์ไว้ซื้อโทรศัพท์ใช่ไหมใช่แต่ถ้ามีคนโอนมาเงินมาให้เราอ่ะซื้อโทรศัพท์ได้เลยนะเพราะโทรศัพท์เนี่ยออสตินเราจะได้เอาไว้เรียนหนังสือครับไม่รู้ไม่รู้จะว่างไปซื้อไหนเพราะสอบ16กับ19เนี่ยใช่ไหมมือถือเนี่ยจำเป็นมากเพราะต้องเอาไปเรียนออนไลน์ด้วยบางทีถูกป่ะใช่ไหมแล้วก็ต้องดาวน์โหลดข้อมูลส่งไฟล์ด้วยถูกป่ะใช่ครับดังนั้นลูกลุงยุงอนุญาตถ้าใครเนี่ยโอนเงินมาหนูเอาไปซื้อโทรศัพท์ที่จำเป็นนะลูกนะไปเดินไปเลยลูกเดินระวังรถลูกไปถ้าคุณเห็นนะครับว่าเด็กคนนี้นะครับเป็นเด็กดีเป็นเด็กกตัญญูแล้วเขาสู้ชีวิตคุณมอบโอกาสให้เขาผมฝากคุณมอบโอกาสให้เขานะครับ 4-5,000 คนดูผมฝากให้คุณให้โอกาสเด็กคนนี้ตอนนี้ 4,500 คนดูครับ 4,500 คนดูเดินข้ามนี้ลูกเดินข้ามนี้เลยขึ้นบนนี้เลยไปเต้เดินขึ้นไปโอเคไปเดินขึ้นไปลูก 4,500 คนดูครับ
หลานกำลังจะเดินไปแจกของนะครับร่วมกันถ่ายน้องน้องแบกของเนี่ยน้องยังเดินไหวเลยพวกมึงแบกกล้องเอาสู้ๆหน่อยเราชินแล้วใช่ไหมลูกใช่ไหมชินเราเหนื่อยจนชินแล้วใช่แค่นี้เล็กๆถูกป่ะโตไปอยากเป็นอะไรลูกอยากคิดไว้ยังคิดไว้ยังอยากทำธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวอยากเป็นนักธุรกิจเหรอครับอยากขายของอยากขายของเก่งๆใช่ไหมใช่ครับเอ๊ะโรงพยาบาลต้องไปทางไหนลูกทางนี้เลยครับทางนี้ลูกมาไปทางนี้จะกลับไปหน้าร้านเดิมก็ครับเราจะกลับไปที่โรงพยาบาลศรีราชที่เราจอดรถไว้เนอะแล้วเดี๋ยวระหว่างทางลุงยุงเชอร์เราจะแจกคนกันทำอะไรก็ได้เนอะอาชีพอะไรก็ได้ที่ซื่อสัตย์แล้วก็ไม่เอารัดเอาเปรียบคนแต่จะเป็นอาชีพที่ดีมากเนอะอาชีพที่เป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยลูกถ้าเราเก่งเรื่องนี้เราสามารถช่วยคนอื่นได้ด้วยเห็นไหมที่ลุงยุงทำเนี่ยซ้ายมือกี่คนดูครับตอนนี้ตอนนี้4,300ครับ4,300ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณ 4,300 คนที่ดูอยู ระหว่างนี้เราเจอใครเรามอบให้เขาเลยนะลูกนะครับผมเหนื่อยไหมเนี่ยหนูขายตรงนี้ลูกปกติขายสี่แยกเนี่ยเหรอบอกคนหน่อยเผื่อเขามาซื้อลูกก็ขายเผื่อคนมาอุดหนุนอ่ะที่ไหนที่ไหนขายหน้าร้านยาครับนี่นี่ป้ายนี้เลยแยกสิริราชขอบคุณมากครับนี่ฮะนี่มาดูที่ป้ายนี้ขอนิดนึงครับร้านขายอยู่ที่แยกนี้เลยแยกสิริราชใช่ครับสี่แยกสิริราชนะครับอยู่ตรงข้ามครับตรงข้ามเนื้อขายที่พื้นเลยวางขายที่พื้นเลยนะครับแยกนี้ผมฝากด้วยนะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับเนี่ยร้านอยู่หน้าร้านขายยาชี้แม่ก็ดูหน่อยลูกร้านขายยาประตูเพียงเขียวเอานิ้วมาเอานิ้วมาลูกนี้ชี้ให้คนเห็นเลย4,000คนหนึ่งฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นเนาะร้านขายยานั่งอยู่หน้าร้านเลยใช่ป่ะสี่แยกนะครับสิริราชโรงพยาบาลสิริราชครับแล้วทำไมมาขายตรงนี้ลูกฮะก็เจเขาให้มาขายครับปกติจะขายตั้งแต่วังหลังแล้วก็เดินมานี่ครับมันทะลุกันได้ครับลุงยุงถามหน่อยแล้วลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยเอากล้องถ่ายหน่อยลุงยุงถามหน่อยลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยเขาเป็นใครส่วนใหญ่ก็เป็นคนแก่มั่งวัยรุ่นกลางๆคนหมายถึงคนที่ก็ทำงานโรงพยาบาลศิริราชป่ะใช่ค่ะใช่ไหมใช่หมอบ้างนางพยาบาลบ้างส่วนใหญ่หมอจะเป็นคนประจำครับอ๋อหมอมาซื้อด้วยใช่ไหมหมอลูกค้าประจำครับโอ้น่ารักมากเลยอ๋อหมอกับบุคลากรในโรงพยาบาลเข้ามาช่วยอุดหนุนใช่ไหมลุงยุงยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวลุงยุงขอไปอันนึงได้ป่ะได้ลุงยุงขอไปชุดหนึ่งลุงยุงขอไปชุดหนึ่งพอจะได้ให้คนอื่นด้วยแก่พี่ทีมงานด้วยได้เดี๋ยวให้พี่ทีมงานคนละชุดเนาะให้พี่ทีมงานคนละชุดขอบคุณพี่น้องที่ดูอยู่ทุกคนมากๆนะครับขอบคุณจากใจเลย 4,000 คนดูที่ช่วยแชร์นะครับแล้วก็ทำให้ไลฟ์นี้นะครับมีคนดูแล้วก็มาช่วยหลานเยอะมากขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะโทรหาหลานนะครับว่าหลานเนี่ยนะครับน้องตินนะครับได้เงินเนาะได้เงินพี่ว่าแจกคนตรงนี้ดีกว่าดีไหมนี่เลยพี่คนนี้เลยฮะแจกให้พี่คนนี้ให้พี่รปภ.เนี่ยนะครับเวลาเรามาเดินขายตรงนี้ได้นี่เนาะพี่ครับเอาขนมไปแบ่งกินได้ครับผมเนาะเพิ่นน้องขายแล้วผมเหมาไว้นะครับเอาละแบ่งให้คุณลุงด้วยเอาละมอบให้คุณลุงหน่อยคุณลุงครับมารับเร็วคุณลุงมาครับคนละชุดนะคนละชุดนะครับคนละชุดนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับกล้องดีๆเดี๋ยวน้องเข้าไปเรียกให้อยู่ได้ครับมาเอาไปให้ลุงเลยลุงเนาะเอาไปให้ลุงลูก
เฮ้ยโดนครับลุงครับน้องมอบให้คนละชุดครับนี่มอบให้ลุงคนนี้ดิไปอะไรเหรอหลุดเหรอดูให้หน่อยนี่ให้6คนได้เรียกด้วยไหมครับได้หมดเลยครับแป๊บนึงนะฮะไวเลสดูให้หลานหน่อยดูให้น้องหน่อยมันตกใช่ไหมเดี๋ยวก่อนลองจับกางเกงที่มันมีไหมหนูมันตกตรงนี้เปล่าระหว่างทางตรงนี้เปล่ามันหลุดตอนไหนหนูเมื่อกี้ครับเพิ่งหลุดเมื่อกี้เนาะแป๊บนึงครับเดี๋ยวให้เนาะหาของอยู่แป๊บเดียวของหลุดอยู่แป๊บเดียวไวเลสหลุดตอนนี้จะแล้วเก็บก่อนให้น้องติดตรงอื่นเพราะว่าหลานติดดีๆอ่ะติดตรงนี้ก็ได้นะแต่มันหลุดใช่ป่ะมามันน่าจะโดนกระเป๋ามันหลุดลูกเนาะใช่ไม่เป็นไรอ่ะมาติดเลยได้แล้วโอเคไปเอาให้คุณพี่เขาไปแล้วไปส่งลุงยุงครับถูกไปมีใครจะรับไปกินไหมครับคุณยายมารับขนมไปกินแล้วฝากดูหลานด้วยนะอุดหนุนหลานด้วยนะครับหลานเนี่ยนั่งอยู่ตรงสี่แยกศิริราชเนี่ยครับเอาให้คุณยายคุณชุดหนึ่งโอเคไปเดินต่อเผื่อเจอใครไปเอาพี่ไม่ได้เหรอได้ย่างมาให้พี่เขาลูกไปกี่คนดูครับตอนนี้4,000ครับขอบคุณมากครับฝากดูหลานด้วยนะครับไปเอาไปให้พี่เขาครับผมพี่เขาชุดหนึ่งไปครับผมครับครับไปลูกไปเดินไปส่งลุงยุงครับตรงไปเลยเดี๋ยวก็เจอคนอีกนี่คุณยายคนนี้น่าสงสารคุณยายครับคุณยายเอาขนมไปกินไหมเอาไหมนี่เอาให้คุณยายหน่อยขนมจีบอร่อยมากเอาไหมเกรงใจอ่ะไม่เป็นไรเอาไปหนึ่งอันเอาไหมเอาหยิบไปเอาไปชุดหนึ่งครับอร่อยมากผมเหมาน้องละขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณยายไปไปลูกเดี๋ยวดูนะคนไหนไปให้เขาจำได้วันหลังเขาจะกลับมาอุดหนุนเนาะเขาได้ชิมครับใช่เขาได้ชิมของเราเขาจะได้ตามไปซื้อเนาะฝากไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเอากลับให้ลุงยุงด้วยนะขนมจีบกับทอดมันเดี๋ยวลุงยุงเอาไปกินระหว่างทางเดินทางกลับบ้านจำไว้นะลุงนะวันไหนที่เรารวยเราต้องไปช่วยคนอื่นบ้างนะถูกป่ะสวัสดีครับเอาละทางที่เราจอดรถไกลไหมได้ไกลเหมือนกันเนาะไกลเหมือนกันเอ๊ะคุณป้าคนนั้นโอ้แต่แกนั่งรถเข็นนะเดี๋ยวอันตรายนี่สองคนนี้จนแน่นอนสองนี้ก็ลำบากแน่นอนที่คนนี้ให้กันเลยลูกยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรของไหนครับเอาของไปอะไรฮะเขาไม่เอาเอาไหมเขาไม่เอาไม่เอาเนาะโอเคไปนี่คุณป้าคนนี้เอาไหมคุณป้าไหมป้าจ๋าผมมีขนมจีบเอาไหมให้เลยเอาไหมเอาไม่เอาหรอครับโอเคขอบคุณครับครับคนนี้น่าให้นะเขาเป็นจิตอาสารถตู้รถตู้พยาบาลเหรอลูกเนาะรถตู้พยาบาลน่าให้นะนี่พี่รอพอเผื่อเราเดินมาวันหลังส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เดินลึกเข้ามาไม่เคยใช่ไหมไม่เคยเนาะบอกพี่รอพอไปบอกพี่รอพอไปพี่รอพอครับเดินเอาให้พี่เขาเลยป่ะแต่ต้องเดินอยู่แล้วเอาขนมจีบนะครับน้องเขาขายขนมจีบเราเหมาเรียบร้อยแล้วเอามาให้ลุงดีกว่ามาให้ลุงไว้กินครับผมอ่ะลุงฝากดูหลานด้วยนะเวลาหลานข้ามถนนนะครับผมหลานต้องขายขนมอยู่แย่งว่ามา
อะไรนะไม่ได้มาอะไรผมเอารถผมเอามาขนมมาให้ลุงเฉยขอบคุณครับขอบคุณครับลุงครับฝากด้วยครับดูแลด้วยครับครับผมไปพี่เอาไหมพี่เอาไหมมาเร็วมาเร็วมาหยิบเลยมาเอากันครับฝากไว้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปขนมจีนนะเจ้าไม่ได้ขายครับไม่ได้ขายครับมามอบให้โอเคไปใครอ่ะยังไม่ได้ใช่ไหมเอาไหมมาเอาให้พี่เขาลูกโอเคฝากดูหลานด้วยนะถ้าหลานเดินมานะครับโอเคครับขอบคุณมากเอาไหมมานี่พี่บุคลากรเขาดูแลคนหมดยังให้เลยไม่เป็นไรพี่ลุงยุงไม่เป็นไรหมดแล้วเนาะประมาณหมดแล้วครับไม่เป็นไรที่เหลือเก็บไว้นิดนึงเนาะเอาละสุดท้ายแล้วเราให้หลานกลับดีกว่ามาเดี๋ยวยืนขอบคุณตรงนี้ดีกว่านะลูกนะครับเนาะทั้งหมดนี้ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราให้ทีมงานเนี่ยเอาแพนไปกล้องดูนะครับนี่คือทีมงานเราทั้งหมดเนาะเต้เดี๋ยวเราอันนี้เนาะแบ่งให้ทีมงานของเราที่บ้านนะเดี๋ยวเราไปให้กันนะครับขนมจีบเนาะพี่ลุงจะชิมด้วยเอาละมาสุดท้ายนี้เดี๋ยวเราเก็บของกันนะลูกนะเดี๋ยวเราเก็บของเสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับผมขออนุญาตขอบคุณพี่น้องทุกคนด้วยนะครับที่ดูไลฟ์นี้นะครับแล้วก็ดูกันอย่างยาวนานแล้วรวมทั้งช่วยแชร์นะครับให้กำลังใจหลานเด็กกตัญญูคนนี้ร่วมกับเรานะครับน้องตินเป็นเด็กกตัญญูมากๆนะครับเขาเกิดมาคุณพ่อคุณแม่ที่แท้จริงของเขาเนี่ยทอดทิ้งเขาแต่วันนี้นะครับเขาสู้มากแล้วเขาก็ตันยูต่อแม่เนาะคุณแม่เรียกว่าคุณแม่ปัจจุบันก็คือคุณแม่แท้ๆของหนูละเนาะขอบคุณพี่ๆน้องๆหน่อยพูดได้เลยลูกขอบคุณที่ช่วยกันให้ค่าเรียนหนังสือผมครับหรือให้ค่าใช้ในบ้านครับผมขอบคุณที่ช่วยกันดีที่พูดยังไงเขินเนอะแต่ดีใจนะครับเราอยากขอบคุณผมเชื่อว่าคำขอบคุณอยู่ในใจหลานเยอะแยะมากแต่พูดออกมาไม่ถูกเรียบเรียงไม่เป็นเนอะเอางี้ที่ของนี้แล้วกันเนาะวันหนึ่งถ้าหนูเรียนจบแล้วมีเงินแล้วเนาะฝากช่วยคนจนๆที่เขาลำบากด้วยนะนะครับแล้วก็ลุงยุงฝากไว้ด้วยฝากในอนาคตวัดไหนก็ตามวัดไหนก็ได้ฝากให้หนูไปช่วยเนาะวัดไหนก็ได้นะลูกนะไม่จำเป็นต้องวัดหลวงปู่นะวัดไหนก็ได้ขอให้หนูไปช่วยวัดนั้นเนาะไปช่วยทําบุญก็ได้ไปช่วยทําให้วัดนั้นเจริญรุ่งเรืองเนาะนะลุงยุงฝากไว้นะลูกนะเป็นเด็กดีขอให้โตไปเจริญลูกอ่ะกลับหลวงปู่ก่อนแล้วเดี๋ยวไปแล้วนะหลวงปู่ครับเด็กคนนี้เป็นคนดีนะครับขอให้หลวงปู่ให้พรเค้าขอให้เค้านะครับได้รับเงินโอนมาเป็นทุนการศึกษาเยอะๆเนาะเรียนให้จบเป็นคนดีลูกสาธุลูกอ่ะลุงยุงกลับแล้วนะครับผมไปเดินทางกลับดีๆครับเป็นกังกลับดีๆนะไปหาแม่ครับผมเจอกันบ๊ายบายลูกโอเคป่ะเดี๋ยวเราเดินไลฟ์สดกลับไปจนกว่ากล้องจะหมดกล้องพอละครับเนาะโอเคเก็บของพี่ยูเอาไปแล้วได้เลยเอาไปแล้วครับเสร็จปุ๊บเราก็กดทางเลยเดี๋ยวพี่โอนตังค์ไปให้เนาะเดี๋ยวพี่โอนตังค์ไปให้ขอบคุณเองมากที่ติดต่อเคสให้นี่ครับไอ้นี่ชื่อไอ้เคนไอ้เคนเนี่ยตอนแรกก็นึกว่าเป็นเด็กติดยาแถวนี้แต่มันมาช่วยคนก็คือติดต่อเคสเนาะครับเคสนี้เป็นเคสที่ดีมากเขาเป็นเด็กกตัญญูเนาะเดี๋ยวพี่โอนค่าตัวมึงให้ขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันหาเคสให้พี่ต่ออ้าวได้ๆไปไปส่งที่รถแล้วจักรยานไม่หายเหรอหายโอเคพร้อมไหมงั้นถือขนมจีนให้พี่อุปกรณ์อยู่ไหมอุปกรณ์ครบนะครับไวเลสน้องเดินไปเอาไวเลสน้องมาน้องอยู่นี่เองบอกน้องเนี่ยวิ่งไปบอกน้องไปขอไวเลสที่คออ่ะที่หลังเองก็ต้องเป็นคนพูดเนาะโอเคตอนนี้พี่น้องกี่คนดูครับตอนนี้หน้าจอ 4,200 บอกเลยฮะการถ่ายทำวุ่นวายมากและลำบากมากเพราะอะไรรู้ป่ะน้องที่มากับผมทุกคนใหม่หมดเลยทำให้ผมปวดหัวมากแต่ว่าทุกอย่างผ่านไปดีครับอยากจะมาช่วยนะครับอยากจะมาช่วยคนอยากจะมาทำงานถวายปู่คือผมต้องบอกก่อนนะครับการมาทำในภารกิจครั้งนี้นอกจากช่วยพุทธศาสนาช่วยวัดแล้วนะครับสิ่งที่ผมอยากช่วยอย่างนึงคือช่วยคนยากคนจนช่วยเด็กกตัญญูนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากทำจากใจเลยเด็กกตัญญูนะครับพอโตไปเขาจะไปช่วยคนต่อเขาเห็นเราเป็นไอดอลเขาจะไปทำต่อเ
าเรียกว่า play it forward จะให้ต่อๆกันไปนะครับผมอยากรันแบบนี้ให้สังคมเห็นใครจะหาว่าสร้างภาพก็แล้วแต่นะครับแต่ผมมีความสุขที่ผมได้ทำนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามไลฟ์นี้ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามไลฟ์นี้นะครับขอให้เรายึดมั่นในความดีผมเชื่อนะครับผมเชื่อถ้าเรายึดมั่นในสิ่งที่ดีเรื่องอื่นหรือขยะจากปากคนอื่นคำใส่ร้ายป้ายสีคำชั่วๆนะครับที่กล่าวหาคนดีจะไม่มีทางทำให้เราเปื้อนสกปรกได้เลยนะครับผมเชื่อนะครับตอนนี้นะครับมีกระแสนะครับการใส่ร้ายป้ายสีการให้ร้ายการบูลลี่และพาดพิงถึงหลวงปู่นะครับซึ่งผมรู้สึกไม่สบายใจมากๆนะครับมีพระนะครับออกมาพูดนะพระท่านหนึ่งนะผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันมีพระท่านหนึ่งแล้วก็มีคนบางคนนะครับที่ออกมากล่าวให้ร้ายนะครับให้ร้ายพระอริยสงฆ์ท่านนี้นะครับก็คือหลวงปู่มหาศิลานะครับซึ่งผมฟังแล้วเปิดไปอยู่ก็ผิดผมเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์ศรัทธาทุกคนมีสิทธิ์รักทุกคนมีสิทธิ์กราบพระองค์ใดก็ได้ตามที่เราศรัทธาถูกไหมแต่ผมเชื่อว่าคุณไม่ควรมีสิทธิ์อะนะครับใช้สิ่งที่คุณคิดอะแค่คุณคิดแล้วคุณตัดสินคนอื่นตัดสินความคิดคนอื่นตัดสินแค่คนอื่นไม่ได้เป็นเหมือนที่คุณคิดอะเข้าใจป่ะแล้วผมเชื่อว่าคนที่พูดไม่ได้รู้จักหลวงปู่จริงไม่ได้สัมผัสท่านจริงๆไม่ได้อยู่ใกล้ชิดท่านจริงๆนะครับดังนั้นฝากไว้นะครับบนโซเชียลมีสื่อมากมายนะครับให้คุณเสพบนโซเชียลมีเดียมีสื่อมากมายให้คุณเสพฝากไว้เลือกเฉพาะสื่อดีๆเลือกเฉพาะสารดีๆเลือกเฉพาะเนื้อหาดีๆใส่เข้าในหัวเรานะครับไม่งั้นขยะจะเข้ามาในหัวเรานะครับบอกไว้เลยเนาะแล้วฝากไว้ผมเชื่อว่ากรรมมีจริงกรรมมีจริงใครที่ให้ร้ายผู้อื่นใครที่ให้ร้ายคนอื่นใครที่กล่าวหาคนอื่นใครที่คิดลบอัปมงคลต่อคนอื่นคุณก็จะได้รับความอัปมงคลนั้นกลับไปเนาะผมเชื่อกรรมเวรเห็นกันชาตินี้อะไรฮะมีอะไรกรรมเวรเห็นกันชาตินี้ผมเชื่อแบบนี้นะครับฝากไว้ด้วยใครทำแบบไหนได้แบบนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับเห็นผลทันชาตินี้แล้วผมจะคอยดูนะครับผมจะไม่กล่าวอะไรยืดเยื้อนะครับผมจะไม่กล่าวอะไรยืดเยื้อแต่ผมเชื่อแล้วถ้าผมมีโอกาสผมจะนำเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับให้คุณเห็นว่ากรรมมีจริงครับฝากไว้ด้วยเนาะเดี๋ยวเราเดินทางกลับละขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรามากครับกี่คนดูฮะตอนนี้ 3,900 ครับครับเดี๋ยวผมเดินทางกลับนะครับขอบคุณทุกคนนะครับอนุโมทนากับบุญนี้ร่วมกับทุกคนด้วยครับสวัสดีครับไม่ลบตลอดไปลงครับ